สวัสดีครับผมเบิร์ดพาลอนนะครับวันนี้เป็นรายการที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือผมจะนำคลิป6คลิปมารวมกันเพื่อเป็น The Best of ล่าท้าผีไทยครับก็เป็นของช่องใดช่องหนึ่งที่ผมนำมารวมกัน6คลิปครับอาจจะเป็นคลิปที่ผมเคยเปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูและ FC ของช่องนั้นมารับชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะครับในสไตล์รีแอคชั่นนะเพื่อนๆสามารถจะสคิปไปดูคลิปที่1คลิปที่3คลิปที่4ตามใจทุกคนได้เลยนะครับโดยการไปดูตรงหน้าโปรไฟล์และกดตรงที่เวลาได้เลยนะครับไปในคลิปที่เพื่อนๆยังไม่ได้ดูสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของล่าท้าผีของช่องไหนไปรับชมกันครับ The Best of ล่าท้าผีไทยครับไปรับชมกันครับผมพิสูจน์ศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าห้ามไม่ฟังเปิดกระบอกไม้ไผ่บ้านขังผีของทำพิธีอยู่ครบชื่อคลิปเพื่อใครจะไปเสิร์ชดูนะเป็นสถานที่บ้านร้างที่เคยมีการทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมจับผีมาขังไว้และสถานที่แห่งนี้ครับมันแปลกคือข้าวของที่เขาทำพิธีเนี่ยมันยังอยู่ครบเลยหลังจากที่หมอผีนั้นตายไปแล้วครับก็ไม่มีทายาทของเขาเนี่ยไม่มีใครสักคนที่จะถ่ายทอดวิชาคุณไสของเขาเลยไม่มีใครมาสานต่อเลยครับลูกหลานจึงปล่อยบ้านหลังนี้ให้ทิ้งร้างไว้พร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆบอกเลยว่าโลนี้โคตรสนุกพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมกันบ้านขังผีกันบอกว่าเนี่ยนะโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็สนุกใช่ไหมเปิดทางให้พบให้เจอขอให้สัมผัสแรงๆเฮี้ยนๆดุๆเด้อสาธุเบิกเนตรเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าให้สังเกตที่บ้านน่ะมีสารเยอะมากนั่นไงเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินวิ่งผ่านสารเมื่อกี้เงาเงาไม่มีใครอยู่ซึ่งเราขออนุญาตกับลูกชายแล้วแล้วลูกชายไม่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นจังหวะนรกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะผมครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่คิดว่าเน็ตล่มซะแล้วสารอยู่ไกลครับผมครับพี่เพื่อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเมื่อกี้ที่ตรงสารพระภูมินี่นี่สารเยอะว่ะพี่หูนี่เป็นทางเข้ากิจจลักษณะให้พี่นิกนิกนิกมีใครเดินผ่านออกไปจากศาลเฮ้ยบ่เห็นบ่เห็นนี่แหละครับดำปีเอ้ยอันแน่นกและไอสัตว์นิกกูพยายามที่จะไม่ตะโกนนะเฮ้ยกูพยายามตั้งสตินิกมึงเดินเข้ามาเฮ้ยพี่ไอนิกเดินเข้ามาหาพี่เลยได้ปะวะว่ากูเฮียกูกลัวทำมองเงาทำมองเอาเรื่องสวัสดีครับหูบ้านสูงมากดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีพี่อุ้ยกูก็ไม่เอาที่ดีที่เลยนี่จะวิ่งนี่จะวิ่งนี่เดินไปห้องข้างล่างอ่ะมันเหมือนมีใครยืนอยู่มันเป็นเสียงขยับเฉยนอกจากหน้าต่างเปิดแล้วนะนี่ก็สารไปนี่นี่มีคาถาอะไรดูแลได้ก็ดูแลนะเฮียแต่เป็นสารไม้นะพี่เนี่ยอะไรเสียงไหมมันคือเสียงอะไรเสียงเหมือนกระบอกไม้ไผ่จริงเหรอจริงครับนั่นนิกอยู่เฉยนะซูมแล้วอะไรวะนะใช่ไหมอะไรอ่ะใช่ไหมไม่ใช่แล้วมั้งเบิร์ดถืออะไรอ่ะใช่เฮียอะไรตัดไปนี่เอียงดำเล็กอยู่เลยเฮ้ยข้างบนก็เสียวนั่นเสียงข้างในไอ้นิกเฮ้ย
เอาครับดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีต่างๆวิญญาณต่างที่อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงไหมเปสันเปิดดิเปิดได้ไหมประตูเนี่ยมันเป็นประตูสังกะสีใช่ครับนิกหลังเจ็บก็เจ็บงานก็ต้องทำแต่เมื่อกี้มันเป็นเสียงได้ไงใช่ครับเปิดเสียงใครใครวะเฮ้ยโอ้ยทุกคนอุ้ยหูเฮ้ยมันใหญ่มันใหญ่ถึงขนาดนี้นะนี่เอวเอ้ยช็อตอ๋อนี่ช็อตนี้คือช็อตที่พี่เจ๋งเขาแคปไปลงหน้าเฟซครับว่ามันโป่งแสงเว้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันโป่งแสงแล้วมันดูใหญ่ผิดปกติปะทุกคนตอนแรกผมไม่ได้สังเกตเลยเว้ยผมเห็นที่พี่เก่งแคปไว้อ่ะไม่ได้สังเกตแต่พอมาเทียบกับนิกแล้วหูยมันสูงไอ้เด็กข้างหลังมึงไอ้เด็กข้างหลังอุ้ยข้างหลังมึงเฮ้ย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 เอาว่ะไปดิภาพเลยเดินไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปก็ไม่กูเจอเลยดูดีมีครึ่งตัวด้วยนะเว้ยเฮ้ยเหมือนมีครึ่งตัวด้วยนะเอาจริงอ่ะเสียงสวดผมกลัวเสียงสวดนะสวัสดีครับดวงจิตดวงยานนานๆสัมภเวสีปุ๊บมีน้ำหนึ่งขวดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันไปเฮ้ยไม่ใครเดินขึ้นไปมีใครเดินไม่มีใครเดินไม่เห็นไม่เห็นขึ้นไปไหนเดี๋ยวก็ลงมาปุ๊บเลยนิกไปนิกไปไอ้นิกเฮ้ยมือเฮ้ยหลังประตู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 เนี่ยหลังประตูนี่เลยโกรธมันเอ้ยนี่เดินไปนี่เดินไปหลังประตูเลยหลังประตูเลยปัดหลังประตูนี่เลยเออเฮ้ยบนบ้านไอ้เหี้ยทำไมมันหลอนเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมร่างดำใหญ่สูงร่างดำใหญ่สูงเดินขาห้าไปในเสาแล้วโอ้โหสัตว์ซาสาไปนี่เสาจะท่องเลยท่องเลยนี่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 ถอยนี่ถอยมานี่ถอยมานี่ถอยมานี่มันโมโหนี่มันโมโหแล้วเนี่ยใช่ครับได้ยินเสียงไหมโอ้ยบุญเสือเฮ้ยโอ้ยอุ้ยหายเข้าเสาเลยไอ้สัตว์หายเข้าไปในเสาเสากระตีดเดียวมันหายเข้าเสาเลยดุวะใช่ไหมนั่งตรงบันไดใช่ไหมมาต้อนรับก่อนขึ้นบันไดครับเพื่อนๆโอ้โหจะไม่เยี่ยเป็นกลุ่มก้อนสบายใจว่ะวันนี้พูดมันเลยว่ะวันเนี้ยนี่มันโมโหดิเฮียเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเฮ้ยเหมือนเลยว่ะกูนี่กูน่ะมีความบ้าอยู่ในตัวแต่สภาพมึงจะบ้ากับกูไหวไหมฮะผมก็กูจะพามึงวิ่งลุยขึ้นไปครับผมก็บ้าเหมือนกันแต่สภาพมึงไง ตั้งสตินะนิกตั้งสติอ้าวขึ้นบ้านเลยเว้ยไปเอาน้ำมันมาด้วยวะเออ ไม้แข็งแรงไหมแข็งแรงครับเข็มสวดนี่สิ่งที่กูอยากรู้ก็คือในบ้านนี่แหละเหมือนมีใครยืนในมือเฮ้ยองค์ขยับไม่ใช่องค์มันใช่องค์ไหมอะไรวะเฮ้ยไอ้ดูดิมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันไม่มีมันไปไม่ได้อะไรข้างในวะเข
าไม่รู้กันเนี่ยถังถังถังเฮ้ยเสียงมากจากข้างในแล้วนี่อย่าพึ่งเอ้าไอ้นิกครับห้องนี้เดี๋ยวไอ้นิกครับมันจะมีกูดูรูปผิดเหรอเฮ้ยใช่ไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ไงกระบอกกระบอกไม้ไผ่ไหนนู่นไงนั่นเรากระบอกไม้ไผ่แต่เดี๋ยวมันมีพลังพิธีอยู่เอาแล้วกูการบ้านกูแล้วกูต้องหาผมไม่เคยสำรวจโลเคชั่นไงพี่ห้องข้างล่างเรายังไม่เข้านะโอ้ยทำไมอ่ะก็บอกไม่ไผ่งี้คืออะไรก็บอกให้ผีเดี๋ยวมันมีประลำพิธีอยู่แต่ผมต้องหาพี่ตอนนี้เราเจอกระบอกไม้ไผ่ก่อนพี่ขังวิญญาณหรอพี่ดูดิเฮ้ยอย่าจับมันเป็นผ้าขาวไม่เคยเห็นได้สายสินพันไว้ก็บอกไม่ได้ยินเสียงข้างในไหมเฮ้ยมันอ๋อนี่เหรอที่ผมเก็บขังวิญญาณไว้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้นั่นมันโยกจะมีก็มันโยกอยู่นะมันโยกนี่ตั้งสตินะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะกระบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่ว่าเพื่อนระวังลงเลยลงก่อนเดี๋ยวลงใครเดือดร้อนกูไอ้นี่ขึ้นมากูระวังเลือดพื้นไม่ดีโอ้ยเป็นยันขาวเหมือนลงอะไรไว้นี่นี่สามมุมเลยนานแล้วด้วยเจิมกูใจหายวาบเลยไม่ไหวพี่กระบอกถูกเปิดเป็นกระบอกหนึ่งมึงรู้ไหมในนี้คือเทียนใบไม้ที่มันเป็นเห็นไหมจริงส่องไปดิเที่ยวหัวอะไรวะพี่แต่กระบอกนี้เปิดไอ้เหี้ยมีคราบอะไรนะในนี้ก็มีอันนี้ก็มีเห็นกูไหมไอ้เหี้ยยืนเลือดอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวโอ้ยดีมีช้าด้วยแล้วข้างบนเนี่ยขึ้นไปนั่งยังไงวะน่ะเฮ้ยคือสูงนี่นะคือสูงนะเฮ้ยไอ้เด็กไอ้เหี้ยไอ้เด็กข้างบนนี่เมื่อกี้นี่เฮ้ยสูงนะเฮ้ยถ้าเขาเอาถังขึ้นมาปีเนี่ยมันต้องยินเสียงคึกคักเฮ้ยเดี๋ยวมันมีกระบอกที่เปิดอยู่หนึ่งแล้วที่มันมีแต่จุกเดี๋ยวมันไม่ใช่ของมันเองเอาวะมันหลุดออกมาได้ไงกูไม่ได้เปิดเห็นกูไหมเสานี่โรงงานพี่มันคือของกระบอกนี้เออพี่ใจไม่ดีวะมาอีกแล้วผมเริ่มกลัวแล้ววะสูงวะสูงอยู่นี่มันคืออะสูงเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮียครับเฮ้ยพี่เจียงโดนวะดึงอย่าเล่นดึงอย่าเล่นผมไม่กล้าจับนะพี่เจียงโดนวะ
เฮ้ยโอ้โหยังนั่งอยู่อีกวะโอ้โหคอมโบเซตคอมโบเซตครับช็อตเมื่อกี้นี้ตอนท้ายไม่ต้องมี VAR เลยครับผมเพราะว่าเห็นกันอย่างชัดเจนน้ำหูน้ำตาไหลแล้วตอนนี้น้ำมงน้ำมูกมาหมดแล้วนี่ดูให้ทั่วข้างบนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กระบอกผมอยากรู้ว่าอีกกระบอกนึงมันจะเหมือนกันไหมแต่ผมไม่กล้ากระแทกนี้ออกมามันจะเกิดอะไรกูตอนนี้แม่งกูร้อนไปทั้งหัวเลยเฮียใช่เฮียเอาวัดใจกันไปเว้ยเฮียนิกครับกูจะกระแทกนี่ออกมานะเปิดให้หมดเลยเหรอเนี่ยไอ้ที่เปิดอยู่เนี่ยโอ้ยตอนนี้กูร้อนไปทั้งหัวแล้วกระแทกให้เคาะดูขังวิญญาณมันในกระบอกนี้เนี่ยเรากลัวเดียวคือกลัวตาเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อะไรวะเด็กไม่ใช่อย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับมึงเห็นสำลีไหมเห็นครับงานยาแล้วมึงกูกลัวมันเป็นสำลีที่จุ่มเลือดไว้ใช่เลือดแห้งใช่สินิกเนี่ยเหมือนมากอะเด็กไม่ได้แล้วเฮ้ยไอ้นิก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 โอ้หลังเมื่อกี้ไม่ค่อยดีอยู่โอ้ยยืนนี่ไอ้ดิ๊กไอ้ดิ๊กเดี๋ยวๆๆหายไปแล้วหูก็เร็วซะด้วยนะดิ๊กหยุดคุณได้ยินเสียงไม้เท้าไหมได้ยินฮะได้ยินครับเสียงไม้เท้าเสียงไม้เท้ารอบเสียงไม้เท้าอุ้ยยับเทียร่วงไปแล้วยับยับเอ้าเฮียอุ้ยยับเสียงหัวเราะอ้าวน่ากลัวเสียงหัวเราะเฮียตายแล้วกูช็อกเฮียเฮียช็อกตายแล้วยับเฮียเสียงหัวเราะเมื่อกี้กูน่ากลัวเลยเสียงเสียงรอบนี้เฮียเฮ้ยฮับเฮ้ยเสียงรอบในประตูเขย่าครับครับไม่ไหวไอ้เหี้ยลงนี่ลงลงจากตรงนี้ดิไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวดิมีหมาอะไรวะมีหมาวิ่งในบ้านนี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยบนหลังคาอันนี้อีกโซนหนึ่งอันนี้อีกโซนดวงจิตดวงยานสัมภเวสีพี่เดี๋ยวไอ้นี่เสียงร้องอันนี้เป็นส่วนอีกโซนน้ำแดงมาไหวอะไรตรงนี้น้ำแดงน้ำเปล่าลูกอมเฮ้ยแสดงในนี้ต้องมีอะไรเดี๋ยวเราไปพนันนิดนะขึ้นได้เลยโอ้โหคุณไม่รู้ไปหมดนี่ก็สารโอ้ใช่แล้วนิกเหมือนในรูปเลยใช่เอออ๋อนี่เหรอที่ทำพิธีกรรมยังอยู่ครบใช่เลยไอ้สัตว์อะไรเจออะไรเป็นผ้าคลุมที่มัดด้วยสายสินเป็นล่างอืมไปขึ้นไปเฮ้ยได้ยินเสียงพูดไหมอ๋อนี่จุดทำพิธีนะเก่ามากกูก็กลัวนิกนิกเสียงขยับเฮ้ยพี่เดี๋ยว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 กูไม่รู้แต่มันเป็นล่างว่ะนี่อะไรเฮ้ยก็อีขยับเฮ้ยนิกนิกโอ้พี่นี่ที่ลูกหลานเขาเก็บไว้นะเขาไม่กล้าเฮ้ยแกะไม่มีกระบอกไหนที่แกะเลยนะครับเฮียเฮียไปแกะขันขันกูยังไม่ได้แกะเลยก็บอกนู้นดิแกะผมรู้กลัวแล้วมันรู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยพี่ขันขันก็บอกอยู่ในนั้นเต็มเลยไม่ใช่ขันท่าขันอะไรที่รับขันอาการรับขันนะเนี่ยนี่
มันเป็นร่างโอ้โหพอไว้เฮ้ยใส่สินกล่าวขอเข้ามานะครับไม่กล้าแตะจริงๆแตะผมก็ไม่กล้าแตะแล้วนี่เฮ้ยผมเห็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะนิกถ้าวิ่งได้วิ่งเลยนะนิกถ้าวิ่งได้วิ่งเลยนะผมวิ่งก่อนนะเรียกอะไรวะเนี่ยหัวกี้มาที่นี่ไปนี่นี่ไปสินี่ไปสิเออผมไม่รู้ครับว่าเสียงสวดที่ได้ยินอยู่นะตอนนี้มาแล้วโอ้ยเดินผมเอาไม่ได้แล้วผมไม่กล้าแต่จริงผมเข็ดจริงๆตั้งแต่บ้านหลังนู้นแล้วครับแล้วก็ในนี้ที่เป็นกระบอกเฮ้ยนี่ไงถือขันมาแล้วเฮ้ยนี่กูไม่ไหวด้วยถ้ากูวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยนี่ลงมานี่ลงมาอ๋อจบว่ะพี่สุสาช่องจริง Official มาที่ชื่อนะชื่อคลิปว่าไขยี้แม่ย่านางเฝ้าเรือโบราณครับผมพื้นที่นี้พี่เจ๋งแกบอกว่าเป็นพื้นที่บนภูเขาครับซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพคนจีนเป็นพันๆศพเลยในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะนำศพมาฝังอ่ะเขาก็จะนำศพต่างๆอ่ะมาพักก่อนมันจะมีเป็นแบบเป็นบ้านพักศพก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้มันล้างไปแล้วครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เชื่อกันว่ามีเรืออยู่ลำหนึ่งซึ่งใต้เรือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายอยู่ใต้เรือครับซึ่งมันก็เป็นที่กล่าวขานกันมาเลยว่าเรือตรงจุดเนี้ยเฮี้ยนมากๆผู้หญิงคนเนี้ยพี่เจ๋งบอกว่าไม่รู้เลยว่าวิญญาณที่เจอเป็นแม่ย่านางหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเฮ้ยมีปากแจแบบสนิมเกิดเลยสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งหลายที่ดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่คำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงวิญญาณความมาฐานต่างๆวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปกับร่างที่ไปฝังก็คำคืนนี้ขอให้พบขอเจอและขอให้พบเจอให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นพลังงานอะไรก็ได้สาธุเด้อคงเพิ่งมีคนเอามาทิ้งแต่ตอนผมยังไม่มาแหละโอ้ยมีตากับยายก็นี่แหละพื้นที่ร้างมันจะเป็นอย่างนี้พี่อู้ตากับยายพอเขาไม่ไหว้แกแล้วเขาก็เอาแกมาทิ้งเนาะน่าสงสารไปตาแห้งไปหยอดตามานะโมตัสสะพะคะวะโตหยอดน้ำตาเทียมขยับวะนั่นไงเมี่ยมเลยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะพี่มันมีอะไรโผล่ขึ้นมากูบอกแล้วเรือลำนี้กูกลัวมากแล้วก็ไม่รู้ใครเอามาตั้งไว้เนี่ยใต้ท้องเรือที่เขาเจอศพหญิงสาวกันเฮ้ยใครนี่ไงเมื่อกี้ที่พี่เจ๋งบอกว่าอย่าเล่นอย่างนี้ดิจุดที่เจอศพหญิงสาวเฮ้ยมีเสียงอะไรเดินมาครึ่งตัวเลยนะเดินมาครึ่งตัวด้วยเอาเถอะโอ้กูลั่นเลยโอ้ยเยี่ยมแม่งขึ้นมายิ่งขึ้นมายิ่งเก่งเว้ยวันนี้มันพายเยาว์เหรอเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้กูเคยหลงด้วยอันนั้นน่าจะเป็นบ้านที่ไว้สำหรับพักศพก่อนจะฝังอะไรเงี้ยไปล้างก่อนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้นี้มันมีอะไรพุ่งมานี่แม่งกูยังไม่อะไรอ่ะมีไงเรืออะไรตัดหน้ากล้องไปแล้วไอ้เด็กไอ้เด็กนิกนี่เข้ามาหาพี่หน่อยมันจะชุดไทยอ่ะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีเลขแล้ว
เฮ้ยอะไรถ่ายตัวเยอะวะมีชุดไทยด้วยเหรอทุกคนมีเลขแล้วเมื่อกี้นี้ผูกมาไม่มันมีชุดไทยตรงไหนวะ58หัวเรือนู่นนี่มีร่างรับอยู่มึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยมีชุดไทยเต็มเลยเอาแล้วมึงแล้วพรุ่งนี้มาบอกผมด้วยพรุ่งนี้ผมไลฟ์มาบอกผมด้วยว่าใครยืนชุดไทยนะสมหวังบ้างมันไม่มีมีนั่งอยู่นั่นเลยไลฟ์นี้มาเปิดมีเหตุผลครับก็กูก็ดูเหมือนมึงนี่แหละต่อให้ไลฟ์ทำไมเห็นอยู่คนเดียววะไลฟ์ไปแล้วก็เถอะยังอยู่ดิเฮียนั่งอยู่ชุดไทย158ก็กูก็ดูอยู่ตรงนี้มันไม่มีเนี่ยไปดูดิตายแล้วเดินไปดิเดินไปดิพรุ่งนี้มาบอกด้วยนะพรุ่งนี้ผมไลฟ์อยู่พรุ่งนี้ผมไลฟ์ด้วยมาบอกด้วยว่าคิดว่าเห็นอยู่ในชุดไทยอ่ะไปเดินไปดิระวังพื้นเฮ้ยพี่เฮ้ยทำไมชุดไทยเต็มเลยเดี๋ยวเขาเป็นเขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายแล้วทำไมต้องเอาชุดไทยมาระวังพื้นผุด้วยนอกจากพื้นผุแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้ท้องเรือเสียงเสียงใครผูกอยู่ใต้ท้องเรือพี่หน้าใครวะเฮ้ยเดี๋ยวหน้าหรือแขนนั่นอยู่เฉยลองดูป้าโหมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะหรือที่กูเห็นคือตรงนี้ลายนี้ไม่ใช่เรื่องมือพี่ดูดิก็บอกแล้วว่ามันเห็นมันไม่ได้มโนไม่ได้บิ้วให้เชื่อแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะก่อนหน้านี้มันชัดกว่านี้มันเป็นเนื้อหนังมังสาเลยแต่ก็ดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช่นั่นไหนอะอะไรขยับข้างล่างอะกูไม่รู้เป็นเงาเปล่าเนี่ยนี่หน้าข้างล่างกูโคตรน่ากลัวเลยผมกล้าพูดเต็มปากว่าเราผมเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเป็นเนื้อหนังมังสาเลยตอนแรกอะแต่พอส่องซูมเข้าไปนี่พี่มันก็เป็นหน้าผู้หญิงจริงๆเป็นหน้าแบบเละๆเนี่ยแต่ตอนที่เห็นมันเป็นเนื้อหนังมังสาเลยอ้าวกูลืมไปนิก มันมีผูกคอข้างล่างนี้ด้วยเฮ้ยอย่าวิ่งดิไม่ต้องวิ่งหน้าดิตาขาวเชียวมึงเห็นไหมอะไรหน้าจะเป็นเมฆขนาดนั้นมั้งไม่ใช่แต่เหมือนตาแบบตาขวางเลยวิ่งน่ากลัวเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เป็นมือเหี่ยวเป็นมือเหี่ยวนี่ไงเป็นมาต่อหน้าผมเลยว่ายตัวขาเหี้ยมึงตายอ่ะตัวขาเหี้ยเมื่อกี้นะไอ้นิกมึงอย่าเล่นอย่างนี้ได้ไงกูขาเยอะวิ่งจับขาแล้วดูกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้เด็กจุดดีกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้โอ้ยยัยขี้แตกแล้วมั้งไอ้สัตว์เดียววะโอ้โหมึงไม่อยากโดนทิ้งมึงลงมาหากูดีมาอ๋อนี่ใต้เรือครับทำไมมันน่ากลัวจังวะนี่ส่วนของใต้เรือนี่เพื่อนเฮ้ยชุดไทยชุดไทยลอยมาอย่างเงี้ยเหรอไปเอากูไม่ไหวละกูจะจับมึงทำน้ำพริกลงเรือเลยปอบแดกดากูจะไปดูหนังหน้ามันเฮ้ยเอ้าไปถึงนู่นได้ไงวะอุ้ยตายแล้วกูจะไปยังไงต่อเนี่ยมึงอย่าพึ่งดิกูถ้าถึงกูต้องถึงดิโอ้มาทำเหี้ยอะไรล่ะหน้าตรงไหนวะนิกที่เห็นหน้าที่เป็นหน้าผู้หญิงอะหน้าเหี้ยเลยนั่นแหละโอ้โหไอ้เหี้ยนี่โอ้แล้วแม่งทำไมไอ้ชั้นนี่แม่งห้อยหน้ากลัวเหลือเกินวะอย่าอันนั้นใส่เส้นผมไหมนะไม่ใส่เส้นผมไหนไอ้เหี้ยเดียวเห็นหน้าใช่ไหมใส่ผมเขาไหมเนี่ยใช่ที่ไหนโอ้ยผูเฮ้ยแกเดินสนุกเหี้ยอะไรวะเฮ้ยที่กูไม่ไหววะกูไม่ไหววะเฮ้ยผมรอบกูไม่เอาอะไรสัตว์เดี๋ยวกูแกงไว้เฮีย
เฮ้ยเยอะละมาเฮ้ยชุดร้อยเฮ้ยไอ้เย้ไงเด็กโอ้ไปไกลๆเย้เก็บกูลงแล้วโอ้ต้มเต็มหัวกูเดี๋ยวกูรู้ว่ามึงอยู่นู่นนะไม่ได้นะเฮียล่วงไปนะกูรู้นะโอ้โหแม่งเอาอีกแล้วว่าทุกคนปุ๋ยตาน่ากลัวไม่ใช่แล้วกลัวเมียนางน่ากลัวว่ะกลัวเมียนางเรือกลัวเห็นจันไรเด็กกลัวเมียนางเรือกลัวเมียนางเรือใช่ไหมใช่นี่ก็ต้องใช่ลักษณะกูว่าใช่ไม่ใช่ดวงวิญญาณหรือผีที่ตายในนี้แน่ๆแม่ยานางเรือทำไมแม่ยานางเรือเหมือนในหนังอะเละจังอะไรวะเอาดิถ้าออกมาทีกูจะคันน้ำแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นผีนะผมคิดว่าคนที่มาฆ่าตัวตายมากกว่าอันนี้มาสภาพแบบเอาไปขยี้ขยี้คันนี่เขียวช้ำไปแล้วโอ้โหขึ้นมาแล้วเลยไม่ต้องวิ่งไอ้นี่ไอ้เหี้ยคันดิมึงคันดิคันแม่งเลยชุดไม่ได้ลอยมึงไปเดินหรอตกแต่งแล้วกูอยากรู้ไหมเดี๋ยวกูเดินไปให้ใช่แม่งแล้วก็เดินยากเหลือเกินไอ้เหี้ยสวัสดีครับพี่แม่มโอ้โหเมื่อกี้พี่เมื่อกี้มันพุ่งขึ้นมาจากนี่เลยใช่ว่าไม่ใช่พุ่งขึ้นมานี่เลยพุ่งมานี่เลยแม่ย่านางน่าจะมาทรงดีกว่านี้หน่อยหูนี่มาดับปีนู่นนู่นเนี่ยแม่ย่านางป่ะน่ะล่างเบลิ่มเลยแกงเปิดไอ้สัตว์หากินแกงอย่างอื่นแม่งได้เหี้ยฮึบฮึบขนลุกไม่น่าใช่ตะโกนผมยืนเฮ้ยโอ้โหเยี่ยโอ้โหเฮ้ยใช้เทคนิคกันมาไปเฮียโอ้โหทำได้ไงวะเฮ้ยเฮียมีเสียงอย่าอ้าวเล่นแล้วกดปล่อยเหรอจะออกไปแต่ขอบฟ้าเฮ้ยอะไรทองเหรอมีกำไรเพชรพลอยด้วยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้ยอะไรไม่รอแล้วเนี่ยไม่ได้รอคนนี่อย่าพึ่งเอ้าอะไรวะเจ็บเลยพี่ครับมันมีอะไรวะดูเฉยดูเฉยบีบแบบอย่างแน่นเลยก็สวัสดีจ้าคะแนนถ้ารับถ้ารู้สุพรรณบุรีรับมาชัดเจนไอ้นิกมันจัดให้แล้วอย่าพึ่งมึงบิดแรงๆเลยเอาให้แกจะโกรธหรือแกจะเคิ้มเรื่องของแกเสียงมึงนี่สุดยอดแล้วนิกอย่าไปกลัวไปนี่มากไม่ได้ด้วยเอาเลยนิกไปไม่ได้แล้วเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณแม่ยานางครบยังครบหมดทุกตัวแล้วไม่มีหัวให้เฮ้ยไอ้นิกไม่ต้องกลัวไอ้เหี้ยยอดเลยปิดเข้าไปไม่ต้องกลัวพี่อยู่นี่อย่าวิ่งนั่นแหละก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆครับที่เมตตาและให้กำลังใจพวกเรานะพี่นะเข้าๆ 25% อีกเช่นเคยนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ชื่อนะครับผมชื่อคลิปนะผมไม่อยากไปผมอยากอยู่กับหลวงตานี่คือชื่อคลิปครับผมสถานที่นะเป็นกุฏิร้างที่ปลูกใกล้กับปัจฉาที่สำหรับฝังศพผีตายผิดแบบธรรมชาติครับเป็นที่สำหรับการนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตใจแต่แล้วคนที่มาฝึกอ่ะมานั่งเจอดวงวิญญาณเจออะไรต่างๆทำให้อยู่
ฝึกกรรมฐานที่นี่กันไม่ได้เลยไม่มีใครกล้าที่จะมาที่นี่อีกครับผมที่ทำกรรมฐานจุดนี้ครับและที่สำคัญอ่ะมีกุฏิที่เคยมีแม่ชีน่ะเคยเสียชีวิตอยู่ด้วยคำล่ำลือของท่านน่ะคือเฮี้ยนมากแต่ที่ทำให้ที่นี่ขึ้นชื่อเลยก็คือเคยมีเสียงเปรตและมีลูกศิษย์พระที่มีคนแถวนั้นบอกว่าลูกศิษย์วัดคนเนี้ยไม่ยอมไปไหนเรียกหาแต่หลวงตาถือว่าสถานที่แห่งเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ากลัวมากๆเลยครับไปรับชมครับนี่คือพิสุทธิ์ศาสตร์ครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีทุกคนนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะพี่เจงครับเบิกเนตรกันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่จะทางพระแม่ธรณีเปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีใต้โหงทั้งหลายวิญญาณต่างๆที่วนเวียนอยู่ตรงนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอพบขอเจอขอสัมผัสดวงจิตดวงญาณพี่เจงแกมาบ่อยเหรอทั้งหลายผมเพิ่งเคยดูพี่เจงครั้งแรกอันเนี้ยสาธุเด้อเดี๋ยวก็รู้อุ้ยดึงกางเกงดีๆก่อนเว้ยมาโลเคชั่นนี้ร่างกายต้องพร้อมแต่นิกน่าจะมาครั้งแรกใช่ป่ะโอ้คุณพี่เจน้อยเฮ้ยนี่ครับปิดประตูปิดเก่งจริงมึงเปิดดินั่นเปิดเลยตามชื่อตามที่เรียกอ้าวมึงเก่งดีกว่าไอ้เหี้ยกูไม่เก่งเดี๋ยวอะไรใจสู้เสือใจสู้ใจสู้ผีไปเฮ้ยโอ้ยขนลุกเลยได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินเข้าไปดิกูไม่รู้เว้ยพูดอะไรวะมันไม่ได้มีแค่เด็กวัดนะแม่ชีก็ผูกคอตายลุงผีหัวขาดและผีตายโหงหลายตัวหลายต้นอีกมีลุงผีหัวขาดเฮ้ยเสียงหลวงตามึงได้ยินไหมเสียงหลวงตาไงอุ๊ยอะไรล่างดำๆเฮ้ยใช่ป่ะดำๆตัวต้นไม้นี่ไงหลังต้นไม้หลังต้นไม้สับก่อนครับผมเฉ่งกูพี่เฉ่งกูผีนี่ข้างหลังข้างหลังหลังหลังมึงหลังมึงหลังมึงดื้อโทรศัพท์เฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งตั้งสติเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วนิกให้ระวังตามเรือคุณได้ยินไหมไอ้หนูเฮ้ยหลวงตาอยู่ไหนโอ้เก่งว่ะเออหนูอ้าวเรียกไอ้หนูเฉยเลยเออเอ็งเจอหลวงตายังอะไรตะเกียงใช่ไหมนะไหนอีกอะนั่นเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเกียร์เฮ้ยไอ้เด็กมีคนถือตะเกียงมาเหรอเกียร์อุ้ยตาอะไรใช่ไหมนะเอาไอ้เกียร์ไอ้เด็กอย่าวิ่ง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 ยืออย่าวิ่งเบียดกันอ๋อผีเชื่อจุกเหรอครับผมกูเอาแล้วมึงเคยดูมาใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้แต่ไม่เคยมาเอาคุณแม่ป่วยเหรอมึงได้เป็นเพื่อนกับเด็กวัดแน่นี่กูบอกเลยเออระวังเรือตรงนี้ด้วยมาเด้องูเงี้ยเคยขอให้ลูกหลานเดินมันมีงูเจ้าที่อยู่ลูกหลานเดินทำงานหน่อยนะครับมองบนต้นไม้ดีๆนะกูบอกเลยกูก็เสียวไอ้หนูเองยังไม่เจอหลวงตาอีกเหรอไม่กล้าพูดเลยเฮ้ยหลวงตาหลวงตาครับหลวงตาครับหลวงตาอยู่ไหนเป็นศาลาเดินขึ้นไปดิอุ้ยโหตกใจหลังก็ไม่ค่อยดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอู้อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโลเคชั่นหล่อดีวะอะระหะโตสัมมาไม่เคยดูนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาไอ้เด้อเอาแล้วไอ้จุกเหรอจุกเหรอไอ้เด้อวะตาโบเลยไอ้เสียงพี่เดียวเสียงว่าไงข้างหลังเฮ้ยเด็กเฮ้ยซ้ายขวาโอ้ย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 เฮ้ยเอาแล้วกูซ้ายขวาเลยลูกเอ้ยใจเย็นๆหนูเฮ้ย
นี่กูเคยเจอแม่ยานางแบบหัวขาดอุ้ยหุ่นหุ่นเออมีหนังสือพาดแต่ว่าเหมือนเขานั่งอ่านเลยอ่ะใช่เชื่อไหมไฟฟ้าไม่มีเฮ้ยเอาแล้วนี่พี่พี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงผมครับนะโมตัสซอยพระวัตโตเฮ้ยเปิดไหมอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหเจอหลายดอกเฮ้ยมาดิมาดิเห็นตะเกียงลอยเห็นไหมมันไฟอะไรนั่นล่ะสิผมกำลังดูอยู่ว่ามันคือไฟอะไรไอปอบแดกดักเงยมันเป็นไฟตะเกียงอะครับกระถางกูไปไหนวะนั่นนาทีกระทำไปไหนเอาเนี่ยไฟตะเกียงคุณแค้นบอกไฟตะเกียงมันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูส่วนมอนี้ส่วนมอนี้ข้างในมีไหมหืมโอ้ยโอ้ยมีนะครับเฮ้ยเสียงข้างในเฮ้ยเสียงข้างในเสียงวิ่งที่พื้นหุยหุยพี่เก่งไม่เห็นหุยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หุยหุยหูตาขาวโอ้หุยเสียงนี้น่ากลัววะหุยไปอยู่ใต้กำแพงไปอยู่ใต้นี่ใต้ที่ผมเห็นไหมอันนี้เด็กวัดเหรอมันมีมือมันมีมืออยู่ใต้ถุนเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเด็กมันเหรอมึงเห็นมั้ยน่ะหน้าตาน่ากลัวมั้ยน่ะใช่ตะเกียงมั้ยน่ะเหี้ยนกตายอยู่แล้วกระสือนกตายอยู่นี่ไม่ใช่กระสือถือตะเกียงเหรอไอ้เด็กไปมาตายไฟอะไรวะมันไฟถือตะเกียงโอ้ดูหลังพาไว้ก่อนมึงกูกล้าพูดให้ผมไปปิดประตูเพื่อหลังพาอุ่นใจใครได้เลยไหนใต้ถุนใต้ถุนใช่เมื่อกี้เนี้ยวิอะไรอ่ะสวัสดีครับนี่ไงตอนนี้ไม่มีตะเกียงเอ้ยว้าวโอ้ผอมแห้งเลยเออระวังมันไปไหนแล้วใช่ไหมนู่นข้างหน้านู่นไหนได้ดูตลอดอ่ะเข้าไปในห้องนะห้องซ้ายมือเฮ้ยใกล้เลยเป็นแม่ชีผูกคอตายนะเว้ยนะคุณเต่าบอกไปดูให้ใกล้เฮ้ยมีใครเดินขึ้นมาจากถ่านน้ำใช่ครับไอ้เด็กเด็กวัดอีนั่นเฮียใช่ไหมทำไมมีสองแสงมันอาจจะสะท้อนกันหรือเปล่าไม่เห็นตัวคนวะเฮ้ยใช่ มันเหมือนมันลอยวะลงตาเน็กลงตาเน็กมันเหมือนตะเกียงลอยเนาะไม่รู้นะผมก็พูดตามที่เห็นนะดูดิอุ้ยข้ามงูตอนที่นิกท่องอยู่นะมันเป็นร่างพุ่งมาเลยแต่ผมกำลังท่องตอนที่มึงท่องอยู่เลยนี่ไงโหไม่ต้องมีโอ้โหผมพูดเซ็ตหูก็เสียวยายเห็นอันนั้นไหมเอ้ยย่ามสีเหลืองอะย่ามครับไปเลยเปิดดิไปไหมสองต้นเลยเหรอวะเมื่อกี้เนี้ยทำไมมันเร็วจังเฮ้ยเฮ้ยไปหาดวงตากันไหมอยู่เฉยอุ้ยอุ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจังกูไอ้เนี่ยเจ๊แต่พ่อกูเห็นแสงตะเกียงเฮ้ยใครเปิดน้ำเนี่ยกูสิดิจะกูนรกอยู่ที่กูดิไอ้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันเอ้ยบีว้าวไอ้เหี้ยนี่หลอนวะมึงเล่นกูแล้วนี่ถึงมันหลอนด้วยกูอยู่นี่เอ้าทำไมทิ้งผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตามีอยู่ไอ้นิกอยู่ห้องสองเอ้าไปห้องสามดีกว่าเฮ้ยกูออกแล้วเสียงมันโคตรหลอนเลยโอ้โหบ้านั่งอยู่ข้างบนว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องวีอาร์เลยกูเต๋า
ยอดกระดูกมึงกระดูกมึงจะวิ่งจะวิ่งผมทิ้งพิษมันอะหลวงตาเยี่ยอะไรตัดกูแค่หัวรถเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ข้างบนตะเกียงอยู่ไหนตะเกียงผมควันทิ้งหนึ่งกินเมื่อกี้มันควันทิ้งมาแล้วเหรอมึงเดินเข้าไปผมจะเห็นตายแล้วมึงดิ้นไม่ได้โอ้มันแค่พัดลมพัดลมพัดไม่มีแค่พัดดูมันมีตะเกียงมีแสงตะเกียงนี่ว่ะสวัสดีแล้วนั่นอะไรอ่ะโอ้โหวิแสดงไม่มีใครอยู่แล้วเข้าไปเลยเงาเงาเงาเดินผ่านเมื่อกี้นี้มันมีแต่ตะเกียงยอดเลยเฮ้ยเอ้าเงาเดินผ่านไปเมื่อกี้แล้วมาอีกเงาไกลด้วยมันไปนู่นเนี่ยไม่ใช่เหรอเฮียหลากหลายหลากหลายเลยอ่ะเฮียเฮียเขาเรียกเฮียด้วยเปล่านะทะลุไปเลยเยอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมาได้ไงวะไอ้สัตว์สีไม่มาได้ไงวะสีเหลืองคือย่ามนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไฟมันลอยเว้ยไฟลอยไฟลอยไอ้นิกไม่ต้องกลัวเฮียบ้าเฮียบ้ามึงเดือดบ้าว้าวโอ้อ้าวเฮียครับเฮียเอ้าเฮียเอ้าเฮ้ยเฮียหายวุ้ยเห็นตะก้องตายแล้วกูเฮียหายเฮียเฮียครับเอ้าเอ้าเฮียเฮียไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮียไปไหนแล้ววะเฮ้ยตายแล้วกูไปสายก็นี่เอ้าเฮียโดนไอ้เด็กวัดเอาไปแล้วเฮียโดนไอ้เด็กวัดเอาไปแล้วเอ้าใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียใครวะใครอ่ะโอ้โหตายโอ้ยเฮียว่าใจจะเขาตายอ่ะไอ้ดูดิ๊กพูดไม่ค่อยชัดเออเอาแล้วผมเลยเฮียได้ด้วยโหเล่นยังไม่เต้นพอมาดูพี่เพื่อนเหี้ยจักเฮ้ยโอ้หลวดคิดว่าอะไรนะพระจังจังพระจังจังพระจังจังใช่ไหมพระจังจังหลวงตาอยู่นี่หลวงตามาแล้วครับหนูโอ้โหแล้วเหมือนชื่อไหนมาหลวงตาแล้วมาโอ้เหี้ยเล่นนะเหี้ยเดี๋ยวเหี้ยก็โดนเหี้ยเหี้ยก็โดนไม่รู้ตัวนี่หลงตายอยู่นี่เห็นยังเหี้ยเหี้ยทำเหมือนมากเลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยดิ๊กบอกเหี้ยเหมือนมากเลยสับเลยรอด้วยนี่เหี้ยว่าทิ้งกูอีกแล้วโอ้ทิ้งกูอีกดิ๊กบอกทิ้งกูอีกแล้วไม่กวงดอกจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้อยู่นี่ครับโหทิ้งหมดเลยทิ้งทุกอย่างมาแล้วแม่เอาตาลปัดกูมาด้วยเจอเดี๋ยวโอ้สงสารนิกนิกบอกไม่ไหวกูระแวงเลยทีนี้ยาเฮ้ยร่างกายเนี่ยพร้อมสับนี่ใครเดินมามันมาแล้วใช่ไหมใช่เฮียไหนอ่ะเฮียอยู่ไปเลยเฮียอยู่เลยเอาดิโนเฮียอยู่นั่นแหละเฮ้ยอย่าหนีกูยังเฮ้ยสองฟังมันไปไงวะเฮ้ยมานี่เหรอมานี่เหรอโหนี่ไงเดินมานี่ถือตาปัดมาเลยใช่ป่ะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะทิ้งอะไรแล้วมึงทำไมต้องพากูเข้าห้องน้ำวะหนีเข้าห้องน้ำแล้วปิดไฟเอาแล้วมึงเป็นเด็กวัดเนี่ยเรียกหาหลวงตานี่เออเรียกหลวงตาเลยถือเทียนบ้างแล้วเหมือนมีเงาเข้ามาเว้ยเหมือนมีเงาเข้ามาเว้ยปิดเรียบร้อยไอ้นิกมึงเอา
มาทำไมมันไม่เอามันโยนมาใส่ผมไปชิงตะเกียงมันมาแล้วมึงปลอมตัวเป็นเด็กวัดเออให้มันสับสน ทีนี้มันจะไม่เข้าใจว่าเราเป็นหลวงตามันก็เข้าใจว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมเออยิ้มหวานไปเป็นปลอมตัวเป็นเด็กวัดทำแบบมันเลยหลวงตาครับเออหลวงตาครับหลวงตาครับเด็กกูหลวงตาครับมืดไปเยอะกูมองไม่เห็นหลวงตาครับปิดไฟปิดไฟนะนิกหันมาหากูสิว้ายเฮียไอ้นิกนิกอย่าเพิ่งนิกกูมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเขาปิดไฟเฮ้ยไอ้นิกมึงมานี่มานี่กูปิดไฟแล้วนะไปไหนอ่ะมึงเป็นเด็กวัดไงเออโอ้โหเฮ้ย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 นิกมึงเป็นไรมันไม่มีไส้ไอ้เหี้ยมันมีแต่ตะปูมันมีแต่เหล็กมันไม่ร้อนลูกเฮียมาแล้วไปเอาไฟดิไปต่อฟอมเป็นเด็กวัดไปต่อไฟดิขอต่อไฟหน่อยเออฟอมเป็นเด็กวัดขอต่อไฟหน่อยวิ่งเงาวิ่งเงามึงกลับไปต่อไฟดิเฮ้ยนิกเอานิกเอานิกระวังกูตามตามตามโอ้ยนิกวิ่งไม่ไหวเว้ยไอ้นิกจะไปไหนเอ้าประตูห้องไม่มีไอ้เหี้ยประตูห้องไม่มีไปกุฏินู้นเลยเฮ้ยโลนี้มันปะโลนี้มันดีปะปิดไฟเลยปิดไฟปิดไฟปิดไฟเฮียปิดไฟหืมพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะหลวงตาไม่อยู่นี่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เสียงผีเหรอไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้เหี้ยไอ้นี่กูอยู่นี่นี่ไปสติเดินไปดูเฮ้ยหือก็พูดว่าหลวงตาครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนตาลปัดมันลอยมาเองเลยนะเว้ยเฮ้ยฟีลเหมือนตาลปัดมันลอยมานะกูเหนื่อยปลอดภัยกูอุ่นใจด้วยแล้วกูวิ่งไม่ไหวสัญญาณสะดุดเหรอพี่มันสะดุดตรงนู้น2รอบทีนี้ยาวเลยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆเพราะว่าเดินทางจากต่างจังหวัดนิกอยู่ไหนอยู่ห้องข้างครับเฮ้ยไอ้นิกครับนิกครับเสียงไม่ถูกหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิกกูเงียบได้ตัดไม่โยไม่โยกูขี้โยผีเคาะผีเคาะโยไม่อยู่แล้วเฮ้ยยิงขอเอาตะเกียงวิ่งกูขี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตรงตัวหนังสือบางเฮ้ยทุกคนมันแปลกๆตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยๆพี่จริงไม่รู้นะนี่ครับผมนี่คือพี่สุศาสตร์พี่เจ๋งเขาตั้งชื่อคลิปยาวๆ2ชั่วโมงของเขาไว้ว่าไปลบหลู่จนต้องมาขอขมาครับเผื่อใครจะอยากไปดูคลิปยาวๆนะเสิร์ชเลยพี่สุศาสตร์ไปลบหลู่จนต้องไปขอขมาเผื่อใครไม่สะใจคลิปที่ผมตัดมาเป็นสถานที่ที่มีภูเขาข้างบนภูเขาเป็นวัดร้างครับด้านบนนั้นอ่ะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเขาวงกตตอนกลางคืนเนี่ยครับชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวนั้นอ่ะเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ตอนออกมาหาของป่ากลางคืนเขาไม่ออกกันมาเลยเขาจะออกมาเพียงแค่ตอนกลางวันครับเพื่อที่จะมาหาของป่าเพราะว่ามีคนเคยมาตอนกลางคืนครับและหลงป่ากลับไปได้ต้องรอเช้าอ่ะเขาเลยไม่ออกมาหาของป่าในตอนกลางคืนกันส่วนใหญ่ก็จะออกมาตอนกลางวันแหละครับ
และศาลาที่วัดอ่ะอยู่บนเขามีลักษณะที่แปลกๆครับเหมือนจะมีไว้ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างมันลักษณะไม่เหมือนศาลาทั่วไปอย่างที่พวกเราเคยเห็นครับและที่น่ากลัวคือมีคนเคยผูกคอตายที่นี่อีกด้วยครับจนทำให้วัดบนภูเขาแห่งนี้ตกเป็นสถานที่ที่อาถรรพ์จนถึงทุกวันนี้ครับประวัติไปรับชมพี่เจ๋งกันครับสาธุเด้อมันเก่งให้ลูกให้หลานค่ำคืนนี้พระแม่ธรณีจะเที่ยวทางเจ้าป่าเจ้าเขาต้องเปิดเด้ต้องเบิกเน้ก่อนครับเพื่อที่พวกเราจะได้รับและลี้ลับเพื่อเราจะเห็นเป็นประตูมิติในเขาวงกตหรือผีสางนางไม้วิญญาณต่างๆความอาถรรพ์ผีป่าผีเขาที่เคยพบเจอค่ำคืนนี้ก็ขอให้สัมผัสให้รู้สึกให้ได้รับรู้กับสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกและอย่างที่เราเคยเจอนั่นคือเขาวงกตสาธุเด้อออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ไหมครับโอ้ยลมก็แรงเว้ยขอเป็นรูปเป็นร่างได้ไหมครับดวงจิตดวงญาณผีป่าผีเขาผีสางนางไม้ที่3อะไรวะวันนี้เดือดวันนี้เดือดอุ้ยอุ้ยไม่ใช่มั้งอุ้ยเหมือนเป็นโป่งแสงเหมือนเป็นร่างผู้หญิงเออเหมือนผู้หญิงเลยจินตนาการเอาเองเออไม่ใช่เหมือนผู้หญิงเหมือนเป็นร่างคนสีขาวๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นการสะท้อนของแสงเฮ้ยเฮ้ยเป็นเสียงคนแก่ไอถ้าใครใส่หูฟังได้ยินแน่แน่ผมใส่หูฟังเป็นเสียงคนแก่ไอไม่ได้ยินนะทางขึ้นบอกว่าทางขึ้นบอกว่าไม่ใช่การพบเจอดวงวิญญาณไม่ใช่ละมั้งไม่เหมือนกันเดี๋ยวเฮ้ยทางขึ้นทางไหนอะเรียบร้อยหลงไปแล้วเฮ้ยใครวิ่งบนป่าเขามีอะไรนะอะไรเครือเออแล้วเครือหลงอะไรสักอย่างเดี๋ยวเครื่องทำงานมันมีแมปโปรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นะมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่สวัสดีครับไปไปอ่าพี่แมมมาแล้วสวัสดีครับพี่แมมสวัสดีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นแบบโอ้ยเหี้ยไม่ใช่เงาต้นไม้แล้วกันเข้ามาพอหน่อยโอ้อะไรข้างหลังอีกจุดยุทธศาสตร์เลยตรงนี้คือตรงกลางนี่เฮ้ยไปจะมาจีน่าทำไมกูเจ้าที่เดียวทางใครเฮ้ยในป่าพี่เป็นสิ่งใหญ่เอากัดเลยไม่ได้ยินไงเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยพี่เจ๋งดุว่ะเวลาเขาดุลูกพี่นี่ก็ดุมากเลยนะไฟดับเฮ้ยใครเอาติดเป็นเยี่ยเลยเฮ้ยเวลาเขาดุลูกทีนี้ดุมากไม่เห็นติดเฮ้ยเอายาวเลยโอ้แต่จะแรงจริงที่ยาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไฟโอ้แดงเลยอะไรวะเฮ้ยเอาเขียวเลยเอามึงนึกจะหมดนึกจะชาร์จไฟในตัวหรือยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวการได้ไม่ได้ยินที่พอเรียกไงน่าจะถึงเวลาที่กัสต้องออกมาแล้วละมั้งแล้วกัสยังไม่มาโอ้กูก็เก่งเลยเครือเขาหลงคุณโทนี่พูดถูกหลับเลยเคยได้ยินแบบนี้อยู่คนเข้าป่าที่ขอไปที่ขอไปขึ้นไปไหนขึ้นไปตอนที่พี่เดียวอ้าวไม่มีใครขึ้นไปเลยผมเรียกมันตั้งนานแล้วเนี่ยมันไปทางไหนเอ้าแล้วก็มันไม่ขึ้นไปหาผมวะเนี่ยเอ้ากัดหายเหรอเดี๋ยวมันไปแต่ผมเรียกแล้วเหรอมันไปแต่ผมเรียกแล้วเหร
ก็พิชิตก็บอกมันก็วิ่งขึ้นไปตามปกติทุกวันตะโกนเรียกผมพ่อพ่อพ่อทุกวันก็ไม่ได้ยินเสียงมันเลยก็เราก็หงุดหงิดไงเรากลัวก็กลัวแล้วผมจะไม่ชอบเลยอะไรที่เรียกแล้วโผล่มาช้าเนี่ยผมว่าไอ้กัดแม่งต้องหลุดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูตีนเขานะเฮ้ยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเบิกสองรอบเว้ยเฮ้ยรอบนี้สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเบิกนี้สองรอบภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนาะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะรอบนี้มีคาถาปัทวีคงคาภะกุมะเทวาขะมามิหังสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานลูกช้างคุ้มครองลูกก็ขอให้พบขอเจออย่าให้มันเป็นอะไรอย่างเหตุการณ์ต่างๆหรือเขาบงกฎเลยมันยังเด็กอยู่มันยังเด็กอยู่มันยังไม่รู้อะไรเท่าทันกับสิ่งในสถานที่ตรงนี้ก็ให้เมตตาเห็นว่าเป็นเด็กละกันสาธุเด้อแต่ทีเนี้ยคิดว่ามันเดินผิดทางเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกัดนี่ไงอ้าวเฮ้ยให้พี่เมื่อกี้เป็นไฟเจอเดี๋ยวกัดไฟฉายอ้าวไม่ใช่กัดหรอเฮ้ยไฟฉายกัดเอ้าไม่เอาเด้อไม่เล่นแล้วเว้ยไม่เล่นนะเว้ยเฮ้ยไม่เล่นนะไม่เล่นพ่อไม่เล่นไม่เอาไม่ได้เลยตรงนี้เองยังเด็กอยู่ไม่ใช่คนก่อนนั้นนี้ที่มาอันนั้นมันโตแล้วเจ้าที่อยู่ทางเจ้าป่าเขาไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่ทางไม่เอาครับลูกผมมันยังเด็กอยู่ผมครับเอ้ย กัดเฮ้ยมันเป็นดวงไฟฉายมันแต่มันไม่มีเสียงไอ้ทิ้งสำคัญเนี่ยผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่โอเคกับการที่ลูกผมมันยังเด็กอยู่มัน15มันไม่ใช่อายุ20 กว่า30 กว่าหรือมันวิ่งลงมาทางพิชิตวะพ่นดวงไฟไปทางนี้เฮ้ยได้ไงเข้าไปในป่าหรือนะแล้วเพราะว่าทางที่พี่เจ๋งนี่คือกันเนี่ยอันนี้คือเส้นทางที่เขาเดินเฮ้ยได้ไงเฮ้ยเอาไฟกูดับเฮ้ยทำไมไม่พูดกับพ่อเจอแล้วหรอเฮ้ยไฟแดงเลยอะพลังงานเยอะหรือไงวะวันนี้พี่เดี๋ยวเฮ้ยเชยกัดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยผมแต่ไฟฉายเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยไฟฉายก็แปลกนะมาพังมันมีพลังงานพลังแม่เหล็กอะไรเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวดูดพลังงานพี่แป๊บนึงพ่อไม่รู้ว่าเราได้ยินพ่อหรือเปล่าแต่คือพ่อเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ไม่โอเคกับเฮ้ยนี่ไงกัดอะไรวะไม่ทันเว้ยผมรู้สึกว่ามันมีประตูอะไรหรือเปล่าหรือมันมีเครือเขาหลงหรือเปล่าที่ทำไมชาวบ้านหนึ่งเขารู้แล้วมันเป็นเขาเฮ้ยนี่ไงเอ้าทำไมไม่วิ่งลงมาเอ้าไฟดับอีกแล้วเฮ้ยเสียงหัวเราะเฮ้ยมันทุรนทุรายอ่ะเหมือนมันโดนอะไรชนอ่ะเดี๋ยวไฟก็ไม่โอเคด้วยนั่นเห็นไหมอยู่มันก็แดงอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวนี่อยู่ก็แดงเดี๋ยวเฮ้ยเขาคงไฟกูก็มีปัญหาเว้ยเขาคงน่าจะแบบเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วล่ะแต่ไม่น่าจะแบบมาหมดอย่างนี้หรอกพี่เจ๋งเพิ่งเดินนะเขาต้องชาร์จมาแบบเต็มด้านเนี่ยเดินมาแล้วนั่นกับใครวะน่ะก้มตัวด้วยเฮียอะไรวะจะบอกว่าของเขาบอกว่ากูบอกมึงแล้วกัดฟังพ่อไม่รู้หรอกพ่อไม่ได้ยินเสียงเราเลยตอนเนี้ยมันน่าจะอยู่อะไรเกี่ยวกับเขาวงกตนี่แหละก็ไม่รู้ว่าไปทะลุไปเข้าประตูไหนไปเหยียบเครือเขาหลงหรืออะไรก็ช่างถ้าหากว่าได้ยินเสียงพ่อเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับพ่อแล้วตั้งสติแล้วพยายามสื่อสารกันอะไรก็ได้ที่ทำได้แต่เฮ้ยพี่มันเป็นไฟแวบเดียวเองมันเป็นไฟแวบเดียวเอง
ดวงวิญญาณผีไปกันกันกันทำไมไม่พูดอะไรเลยเจออะไรอยู่วะฮู้ฮู้ฮู้กำลังเจออะไรอยู่มันมาหยุดตรงเนี้ยต้นไม้สั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงนี่ฟิลเหมือนเฮ้ยเฮ้ยไอ้กัดออกมาดิลูกฟิลเหมือนโดนแบบกัดออกมารอให้พี่เจ๋งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนจะวิ่งลักษณะเหมือนแขนมันอันนี้รู้สึกผมนะมันเหมือนเกิดการหวาดกลัวเอาแขนมือเราเหมือนตั้งกาดกันอะไรไว้อ่ะพี่เจ๋งเหมือนวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วตัวมันงอเดี๋ยวนะครับให้พี่เจ๋งหลงวะผมไม่ได้ยินเสียงไอ้กัดเฮ้ยนี่ไงไอ้กัดเหมือนเนี่ยเหมือนล่อให้พี่เจ๋งวิ่งไปตามทางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอานี่ไงอันนี้ความรู้สึกผมมันนะเดาๆเอาไอ้กัดใช่ไหมวะใช่เราไหมบอกพอดีใช่ไหมใช่ไหมวิ่งเข้าไปในตาไอ้วิ่งเข้าไปในป่าเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นไอ้เหี้ยทับซ้อนเว้ยเมื่อกี้ผมเห็นและไม่ได้ขยับกล้องไปไหนด้วยเหมือนหน้าตามันหวาดกลัวหน้ามันเหลอไปเลยอ่ะเหมือนกับวันที่มันเจอผมที่สางสมิงวันที่มันวิ่งหนีผมอ่ะหน้าไม่แบบนั้นเลยอ๋อเออเราก็ดูอยู่เฮ้ยเขามาเปิดแล้วเสางสมิงแล้วข้างบนนี่เฮ้ยเชี่ยตุกใจอะไรวะน่ะเฮ้ยเชี่ยอะไรเอ้าครับมันทางเดียวกับพ่อมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมาถึงนี่แล้วเดินมาถึงศาลาเฮ้ยกูก็ใจไม่ดีเว้ยเฮ้ยพอสื่อสารอะไรไม่ได้เราไม่รู้จะจับจุดตรงไหนแล้วพี่ดูอากาศดินี่น้ำทั้งนั้นเนี่ยเสื้อก็ใส่กับตะเข็บแล้วแต่ตอนนี้มันสื่อสารอะไรไม่ได้เลยใส่เสื้อกับตะเข็บด้วยไม่เคยเลี้ยงลูกให้อ่อนแอและผมไม่ชอบด้วยถ้าลูกอ่อนแอเราเลยไม่รู้ว่ามันได้ยินเราไหมทุกวันผมออกไปทำงานผมไม่เคยล้อเล่นกับชีวิตกับการดำรงชีวิตผมครับและสถานที่ที่ผมเข้าดังนั้นชีวิตผมและชีวิตทุกคนที่มากับผมมีคุณค่าผมไม่เอามาล้อเล่นแน่ๆนะพี่นะกับการแลกยอดคนดูครับดังนั้นแล้วใครกลัวพักสายตาได้เลยพี่ผมทำงานผมจริงจังถ้าเนี่ยคนที่บอกว่าเขาแกล้งหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ยืนยันอย่างนี้นะถ้าผมเป็นคนกลัวผีแต่ถ้าผมจับต้องผีได้ผมก็อยากจะกระซวกแม่งให้เป็นผีอีกสักรอบเหมือนกันจริงๆเพราะผมจริงจังกับการทำงานแล้วก็ชีวิตมากเลยครับลูกผมอ่อนแอผมไม่ชอบถ้ามึงไม่มีสติให้มึงหลงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้เจ้าหน้าที่มาหาโหดจัดเลยให้เจ้าหน้าที่มาหาตรงเนี้ยมันเป็นลานพระพุทธแล้วก็เฮ้ยเจอแล้วว่ะกัด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 อยู่ในศาลากัดพ่อเองอย่าดิ้นอย่าดิ้นพ่อเองอย่าดิ้นเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเว้ยมีเสียงเว้ยมีเสียงหยุดหยุดไปเจออะไรมาเดี๋ยวค่อยเล่ามาตรงนี้เดี๋ยวพึ่งมาตรงที่โล่งก่อนลุกขึ้นมานี่มาตรงนี้เฮ้ยนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงผ้าดีกว่านั่งเลยให้มันโล่งๆเลยยังไม่ต้องพูดอะไรยังไม่ต้องเล่าอะไรแต่จำไว้สติสำคัญที่สุดและเข้มแข็งสำคัญที่สุดกูรอบเลยรอบเลยเออกูถึงบอกว่ามันเป็นวงกลมครับศาลาตรงนี้นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับพ่อเดี๋ยวค่อยเล่ามันเครียดตั้งแต่สื่อสารกับมันไม่ได้ไม่รู้มันไปตกบ่อน้ำที่ไหนมาเหงื่อแม่งท่วมยันกางเกงเปียกหมดเลยเนี่ยเจออะไรมั่งตอนนี้ยังไม่อยากถามมันเลยพี่
ไปไหนมามันไม่มีศาลาแบบนี้ไม่มีพื้นที่แบบนี้เหรออ๋อมาตอนแรกไม่มีศาลาแบบนี้แล้วเราเจออะไรหึเฮ้ยเอาซ้ายขวาเลยกัดอยู่ข้างๆพอไว้ไม่ต้องวิ่งออกจากศาลานี้นะมันมีอะไรมั่งมันมีเส้นทางอะไรมั่งควานช้างหัวขาดม้ากระช้างแก่ๆถือไม้เท้ามาด้วยแก่ๆถือไม้เท้าด้วยเชื่อพ่อถือไม้เท้าห้องเรามีกี่คนมีเราคนเดียวแหละที่ปิดเทอมแล้วมาว้าวุ่นกับวัยรุ่นล่าผีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเอาไปใช้ได้หมดชีวิตจริงเจ๋งว่ะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เราเจอแต่อาจจะไม่ใช่ผีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมายืนหลังข้าเหรอใช่พี่เป็นคนแก่แล้วเหมือนว่าตรงเอวเป็นผ้าเขาม้าหรือเป็นผ้าลายเป็นผ้าลายอะไรสักอย่างนึงอ่ะคาดเอวเกือบจะเป็นเหมือนผ้าถุงแบบไอ้เป็นเหมือนกระโปรงสั้นเลยมึงไปไหนไม่ได้ยืนอยู่หลังองค์พระอ้าวไอ้เหี้ยกูก็คิดว่าอุ่นใจดีนะที่ตัดสินใจไม่ทิ้งลูกเราเข้าใจว่าในวงนี้น่าจะปลอดภัยสร้อยรูปประคำไหนอ่ะไหนสร้อยพี่เห็นกันตรงไหนองครับที่เป็นรูปประคำอ่ะพี่เห็นตรงไหนพี่เฮ้ยจะกิ้งอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยพี่เจ๋งอยู่ห่างอยู่นะไม่มีอยู่ห่างบาทอยู่นะเอ๊ะไปเด้อบาทมีประเด็นป่ะขอขมาแล้วแล้วเราก็กลับแล้วไม่ยุ่งหูแป๊บเดียวเองอ่ะสุดยอดเลย16นาทีโอ้โหนี่คือการยอดจากคลิป2ชั่วโมงหรือ16นาทีพี่ถูกสับชื่อคลิปนะครับผมโจรยกเขาบ้านลุงใหญ่ครับเป็นคลิปล่าสุดเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเป็นบ้านที่ถูกทิ้งล้างมานานแล้วครับและชาวบ้านเจอกันบ่อยมากๆเลยครับในสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนแต่ไม่ทราบว่าเสียชีวิตเพราะอะไรครับ3คนและ1คนที่ทราบการเสียชีวิตคือลุงใหญ่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงและโดนโจรขึ้นบ้านยกเขาและถูกโจรฆ่าเสียชีวิตครับทุกคนลุงใหญ่ต้องมีประเด็นแน่สำหรับโลนี้ถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจ้าที่ทางพระแม่ธรณีเปิดทางดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสารนางไม้ผีใต้โหนทั้งหลายและวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ขอพบขอเจอขอสัมผัสสาธุเด้อสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับลุงใหญ่ที่นี่ที่ไหนอีกแล้วผมขอดูก่อนไม่คุ้นกับโลสำหรับผมนะสำหรับผมนะเฮ้ยผมได้โลได้เอ้าเหี้ยเดี๋ยวมันเป็นผ้าเขาม้าซึ่งมันอยู่ตรงช่องประตูผมครับเดี๋ยวขอทำสมาธิก่อนพี่ผมเรียกผ้าโถงขอเช็คก่อนแล้วกันผ้าโถงสวัสดีครับใครอยู่ข้างในหรือเปล่าข้างบนดวงจิตดวงญาณหรือมีใครเข้ามาถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่คนก็น่าจะเป็นผีหลอกกูเลยประตูขยับเดี๋ยวว้ายเฮียไอ้เด็กเฮ้ยเสียงขยับร่างอะไรมีรูปคนตายด้วยผมว่าถอนหายใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายใจลำบากแล้วเฮ้ยเอ้ามีหลายรูปเลยเขาบอก4 2 3เอ้ามีแค่3เหรอเฮ้ยมี4มีเสียงมีเสียงกูก็เสียวเว้ยกูก็ไม่รู้อะไรข้างในอ่ะเดี๋ยวกูปิดก่อนเลยกูขอดูข้างหลังก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอ้าวยินละโอ้หน้าต่างเปิดแล้วไอ้นิก
นะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีหึเหมือนมีใครผ่านโหมีพวงมาลัยโอ้มีบันไดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่โอ้ยพี่ดูตรงบันไดโอ้บันไดแม่งโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวนะครับมีพระมีพวงมาลัยมีคนเดินขึ้นเฮ้ยลุงใหญ่ป่ะน่ะเฮ้ยกูดูใหญ่คนหรือผีได้สัตว์ไอ้นิกไอ้นิกพี่เชงไม่รู้คนมันมีใครเดินขึ้นบันไดมีไม่รู้กูยังไม่ได้แตะเลยโอ้ยดูลมพัดอีปอบแดกดาเนกเนกเนกอะไรเดินขึ้นอะไรเดี๋ยวนี้กลัวพี่ให้พี่เพิ่นดูก่อนรูปเต็มไปหมดเลยสี่พอดีเลยได้ยินเสียงคนแก่ไหมได้ยินครับรูปเต็มเลยเปิดไม่ได้ล็อกมีวะเอ้าเขาโผล่ไว้เสียงเตียงเตียงขยับมันมีเตียงด้วยเฮ้ยพาเขามากูเห็นเมื่อกี้อยู่ตรงช่องประตูนี่เห็นไหมเข้าหน้าต่างไหมเข้าหน้าต่างเข้าหน้าต่างเราได้พี่ครับไครับเฮ้ยอยู่ข้างบนนู่นหุยนี่เข้าไปเลยหน้าต่างเข้าไปเลยไอ้เหี้ยแม่งบรรยากาศตรงนี้ดูไม่น่ากลัวแต่เรื่องราวในบ้านแม่งโคตรน่ากลัวเลยนี่ข้างบนมีอะไรไหมแน่ใจเอ้าเข้าทางนี้เข้าทางนี้ถ้าเข้าลำบากออกลำบากเนี่ยโอ้ยนิกจริงเหรอไหนน้ำแดงปะโถเอ้ยอะไรเสียงข้างบนเนี่ยมึงจะบ้าหรือเปล่าจริงเหมือนใครเดินเลยมันเป็นหลังคาก็เป็นหลังคาเหมือนใครเดินเมื่อกี้นั่นขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยมันใครเดินนี่เฮ้ยมีกระเบื้องเนี่ยเอ้ยมันมากกว่าแต่กระเบื้องมันมีใครเดินผ่านนั่นมันผูเลยนี่มันเดินไม่ได้คนมันเดินไม่ได้เข้าไปปีนนิกเป็นไงมั่งเฮ้ยกูเปิดเฮ้ยนิกกูเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้ไอ้นิกกูเปิดไม่ได้เฮียเล่นนิกเฮียเล่นนิกแล้วใครเดินลงมาบ้างเมื่อกี้เนี่ยปะโถขอโทษครับขอเข้ามาด้วยนะครับลุงมันมีเจตนาที่ไม่ดีของครับมีเงาลางๆเดินเหรอเต็มไปหมดเลยทำไมผมไม่เห็นแต่ผมไม่รู้ว่าที่นอนที่เขาบอกว่าลุงใหญ่นะเพราะเขานอนติดเตียงโอ้ยเป็นชุดขาวด้วยอย่างที่กูเห็นเลยแล้วเมื่อกี้ตรงบันไดพี่บันไดพี่เฮ้ยขนาดนั้นใครนั่งอยู่เลยเย้ยจริงว้ายผมไม่เห็นวะเดี๋ยวขออนุญาต VR เลยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เห็นวะบันไดพี่บันไดเนี่ยไหนวะพี่เฮ้ยขนาดนั้นใครนั่งอยู่เลยเย้ยจริงว้ายอะไรนูนไปยืนนอกแล้วเฮ้ยสว่างมืดยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะขยับว่ะนี่มึงเห็นอะไรเหมือนกูไหมเห็นครับขยับของว่ายเมื่อกี้มันเลื่อนเหรอใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยแรงจริงเว้ยเดี๋ยวแรงมากๆเดี๋ยวกูจะให้นิกสะกดไปถนนแต่เมื่อกี้เตียงมันโยกมันสั่นเหมือนมีเฮ้ยเสียงคุณลั่นเลยสะเดินเริ่มดูเดือดแล้วครับตอนนี้ตั้งสติค่อยๆขยับโต๊ะออกเข้าใจไหมไฟสว่างเหมือนตะกลางวันเลยอ่ะคิวโอ้ข้างหลังเสาที่นิกยืนใช่ไหมนิกข้างหลังมึงอะไรผ้าขาวม้ามันลอยขึ้นได้เมื่อกี้แวบๆจริงเอ้าผ้าหายไปไหนอ่ะก็มันลอยขึ้นไปจริงๆอาจจะเป็นของผ้าขาวม้าของลุงใหญ่เขาก็ได้เดินเข้าไปเดินไปแบบมีสติไปแบบผู้กล้าหาญไปแบบผู้มีวิชาและคาถาอาคมเดี๋ยวหาช็อต MVP กันก่อนคืออะไรวะไอ้นิกครับผ้าขาวม้าไปไหนเอ้าผ้าขาวม้าหายผ้าขาวม้าหายวะเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับ
เฮ้ยโอ้ไม่ใช่ทำไมมีแก้วด้วยเฮียนี่ยังเพิ่งจับนะครับพี่ครับมีพวงมาลัยแล้วก็มีของไหว้อยู่ตรงนี้อื้อเสียงข้างบนนั่นคุณเดินอยู่บนบ้านได้ยินไหมข้างบนขึ้นแล้วจังหวะแล้วข้างบนก็มีเสียงเดินเออแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ารูปหายไปไหนหนึ่งรูปเออรูปหายไปหนึ่งตอนแรกมีรูปเหรอวะมีห้องอีกตอนแรกมีสี่เสียงข้างในอีกแล้วสวัสดีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีเตียงด้วยมีที่นอนโอ้ยกูไม่รู้จะไปไหนมีเสื้อด้วยเฮียเมื่อกี้มีใครนั่งอยู่ตรงเตียงใช่คนแก่มันลุงใหญ่เลยที่รูปหายอ่ะใครเห็นอะไรคอมเมนต์บอกกูจำรูปไม่ได้จริงๆกูพูดตรงนิกตั้งสติเดินออกไปดูสิเตียงเล็กมากเลยเตียงแบบนี้นอนได้จริงเหรอเนี่ยอู้หูเก่งจริงมึงก็เอาแรงๆอ่ะครับลุงใหญ่โอ๊ยใครเดินขึ้นบันไดตรงนี้จริงเหรอจริงครับดูดิมีคนเดินขึ้นบันไดเอาเลยไอ้เหี้ยมึงเด็ดเว้ยนี่มาโอ้กูระแวงนี่เฮ้ยเดินขึ้นไปเอาขึ้นไปด้วยเลยเฮ้ยนี่ไงช็อต MVP ผมอุ้ยลุงยวนโคกดินี่ลุงใกล้ยืนมือมาเอาเมื่อกี้นะนี่แล้วเดินขึ้นไปมึงเอาเดียวเหรอส่วนโมล่ะไปดิมามาโอ้ยเหี้ยมาอะไรเดี๋ยวต้องออกมาสถานที่อะไรผมเปล่าแล้วผมเปล่าแล้วจะเปลี่ยนแม่กูเปลี่ยนกูเฮ้ยเห็นเฮ้ยมันเป็นของไหว้สโลวะเฮ้ยมีโต๊ะบูชามีของไหว้มีโต๊ะบูชาเฮ้ยมันจะร้องดังทำไมกูอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าดีหรือเปล่าเดินขึ้นไปดูที่กูอยากเห็นข้างบนมันเป็นยังไงอุ้ยผมชอบโลเคชั่นโอ้โหเสื้อผ้าเต็มเลยแบบมันมีองค์ประกอบในบ้านเยอะอะอะไรเฮ้ยระวังพื้นมึงไปเดินอย่างนั้นไม่ได้ด้วงไม่รู้ตัวนี่ร่วงไม่ใช่ด้วงมึงหิวไงหิวตอนนี้หิวโอ้โหเสื้อผ้าเฮ้ยมันกูไม่อยากใส่เสื้อก่อนนะไอ้นิกมันเพิ่งถอดด้วยใช่ผมจะขายอยู่2,000ไม่เคยซื้อใครจะบ้าไปซื้อนิกเดินไปห้องนู้นดิห้องมีที่นอนไงมีที่นอนก็สิผมมันผมเห็นรูปเลยว่ะรูปอะไรกะจริงผมเห็นรูปเลยข้างบนเงี้ยน่าจะมีรูปนะโอ้ดูว้ายกระจกเหี้ยกระจกขอบคุณมากเลยครับผมกระจกมีตุ๊กตาเดี๋ยวโอ้ยเสียงอะไรข้างล่างพี่หูหุ่นไอ้บ้าหูหุ่นอย่างนี้น่ากลัวหุ่นอย่างนี้น่ากลัวครับทุกคนโอ้โหผมกลัวหุ่นหมดทุกชนิดอะที่เป็นรูปคนอะเสียงอะไรวะอะไรวะน่าโอ้ลุงยายครับเฮียทำอะไรอยู่อะเสียงรอบเลยพี่ดูที่กระจกเฮ้ยยังไงมึงใช่ไหมในกล้องเฮียหายไปแล้วโอ้มันจะนั่งต่ำไปเลยวะเฮียโอ้ต่ำมากต่ำมากเหรอเออเสียงข้างล่างมันไม่น่าส่องกับเฮียเลยวะเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ในกระจกขาสั่นว่ะเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กนิกโอ้ยมีเทียนโอ้ยมีอะไรเนี่ยมีอะไรวงกลมไหมนี่เหมือนเอ้านี่วงกลมนี่กระเทียนเป็นดาวจริงครับเป็นดาวจริงมีเทียนมีรอยจุดของเทียนแล้วก็มีดาวอู้ขาผมสั่นวะเฮียนี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรหน้าประตูโอ้โหโลเคชั่นนี้โคตรชอบเลยขาเขย่าไม่อยู่ใช่ไหมหน้าประตูเมื่อกี้นี่
ไหนมันดูครับแกไม่อยู่ข้างหลังแล้วแบบหาที่เฮ้ยเฮ้ยขอผมขอไปแซกฮะแช่งตัวลงไฟแช็กจะเรียกให้เลยจริงป่ะเนี่ยมึงมีคาถาใช่ป่ะอ่ะมึงจะเรียกผีแต่อย่าเรียกกูนะอ่ะได้ขึ้นไปให้กูขึ้นไปด้วยไหมขึ้นได้อ่ะได้ก็กลัวไงอยู่กับหลวงพ่อเค็มอย่าไปกลัวท่องการมึงอีกแกคือตอนที่มึงใส่ชุดเกาะน่ะที่ตกลงมามึงท่องการตัวมึงเองไหมยังไม่การเลยตอนนั้นอ่ะโอ้ยังไม่ได้ท่องก็ยังมั่นใจมาดิกูยังพอจำได้คร่าวๆสมัยนั้นที่ไปหลวงเขมรกับหลวงปู่เข็มกูยังพอจำอักขระแกได้ไปได้ไงฮะอยู่เฉยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหลวงปู่เข็มก็บอกให้ท่องแบบนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโกจริงๆนะกลัวจริงๆสาธุคาถาเลยวะเฮ้ยมึงอย่ามาขำคาถาอาจารย์กูเวลามึงใช้คาถาอาจารย์มึงกูยังไม่ขำเลยนี่มึงรู้ไหมน่ะข้างหลังมึงมีหน้าผู้หญิงอยู่ด้วยเฮ้ยที่กระจกเออนะโมตัสสะนันโกจริงๆนะโมตัสสะนันโกจริงๆตึด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 สาธุเด้อด้วยบารมีหลวงปู่เข็มขออัญเชิญวิญญาณนี้เข้ามาที่ตุ๊กตาด้วยเธอสาธุไปอะไรมาแล้วเห็นไหมข้างหน้าเฮ้ยไอ้ดิ๊กมานี่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 เฮ้ยคนนี้เหมือนเป็นพี่อัญเชิญก็มาโอ้ไม่ชอบยันนี้เลยมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคาถาอะไรว่ามาได้ไงวะเมื่อกี้นี่คือมึงดูคาถากูเป็นผู้หญิงเหรอตัวไหนดูกระถาเนี่ยเข้าใจตอนแรกมันเป็นอักขระลุงใหญ่โอ้โหตั้งแต่ผมศึกษามานี่ไม่มีแบบนี้เลยมันเป็นห่วงเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกับกงกรรมกงเกวียนคือดวงวิญญาณถ้าจะหลุดนี่ความหมายดวงวิญญาณถ้าจะหลุดยังไงก็จะกลับมาอยู่ที่ตุ๊กตานี้มึงเข้าใจไหมใช่อุ้ยมันหมุนได้ไงวะเดี๋ยวๆตาล้มเลยยังไม่จบเลยเนี่ยยังไม่จบเลยเออว่าจะโพอกเจ้าเอ้ยไม่น่าเลยพอแล้วไม่น่าตื่นสายเลยกูตึด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 โอ้ยตายตายตายอะไรเนี่ยมึงมาขำมึงมาขำอาคลากูคาถากูไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่นี่เราไปเรียนมาแล้วตั้งหลายปีกูไปเรียนอยู่ฝั่งเขมรไงสาธุด้วยบารมีหลวงพ่อเข็มขอดวงจิตดวงญาณของลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงใหญ่มึงอะไรมึงห้าอะไรนิกถ่าอะไรวะไปเรียนตั้งไหนปีได้แค่นี้โอ้โหใช้คำว่าอะไรนี่กูเรียนมาน่ะถึงไหนแล้ววะอมโปเยปุเยลุกนั่งลุกยืนมึงก็หัวงี้คิดคิดนั่งถ้าเก่งจริงมึงลุกขึ้นมาเลยมายังมายังเพียงกูเป่าให้เลยมายังจะได้ขังกูเดิมว้าอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ยชนชนอุ้ยโชคดีนะเยี่ยมโอ้ยโชคหน้ามึงดิไอ้นิกมึงมานี่เดี๋ยวๆเฮ้ยเฮ้ยมายังมานี่มึงมาช็อตมายังมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยจุกลุงใหญ่จุกเอาใหม่ไหมโอมโปเยโปเยลุกนั่งลุกยืนบกโง่ยี่คิกคิกซานังสาธุด้วยบารมีหลวงพ่อเข็มเพื่อนมายังเข้ามาได้ครับยังไม่มาคาถาเยี่ยมไม่ได้ผลนะมึงไม่มึงมาอยู่ข้างหลังนี่มึงอาจจะบังลุงใหญ่เอามายังถ้ามาแล้วให้รับรู้ทำเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮียใครไปไหนวะเฮ้ยไปยังไปแล้วไปยังไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยแม่งหลวงปู่เข็มก็ไม่บอกเฮ้ยไปยังไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นิกไอ้บ้าว่าเพราะจริงๆการทำงานกูไม่ใช่คนแบบนี้นะไอ้นิกแต่กูว่าพ่อกำนันแน่ๆเลยพี่มีนเพื่อนต้องจริงๆเฮ้ยนั่นไงนั่นพ่อกำนันชัดๆเลยนะนั่นไงมันไม่ใช่การทำงานกูเลยเนี่ยโดนไปแล้วเนี่ยพ่อกำนันเข้าสิงกูแน่กูว่าแล้วกูเฮ้ยทำไมกูแปลกๆว่าเหมือนกูโดนของตายแล้วกูพ่อกำนันเล่นกูแล้วนะเออแปลกมากนั่นไม่ใช่กูแล้วนะไอ้เหี้ยสวัสดีนะพี่นะขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่นะพบเจอกันใหม่นะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกคนโอ้โหคลิปนี้สนุกปะพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริงครับเพื่อนๆ นี่คือพี่เจ๋งมาในคลิปที่ชื่อว่าอาถรรพ์ท
ถ้ำฤาษีครับเพื่อนๆประวัติขอประวัติสักนิดนึงครับประวัติค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ไม่ได้ยาวมากครับสถานที่ตรงนี้นะครับผมอยู่บนภูเขาและมีถ้ำอยู่ในภูเขาในบนเขาแห่งนี้ครับเขาว่ากันว่าอดีตที่เนี่ยเคยมีฤาษีที่เลี้ยงผีป่าและผีเขาเพื่อที่จะปกปักรักษาคุ้มครองสมบัติและของที่อยู่ในถ้ำและพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ครับเลี้ยงผีป่าไว้อะพระและสถานที่แห่งนี้ยังเคยมีพระธุดงค์ครับมาปักกดและจะทำเป็นตำหนักเลี้ยงผีแต่ปรากฏว่าแกอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่อาถรรพ์อีกหนึ่งสถานที่ที่แบบมีอาถรรพ์มากๆเคยมีคนเข้าไปพบเจอกับอะไรที่มันไม่ดีในสถานที่แห่งนี้เพราะว่าในยุคของฤาษีอ่ะเขาบอกว่าแกไล่คาถาไว้ไล่คาถาปลุกผีไว้เพื่อแบบปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้มันเลยมีความดุและเหี้ยนแล้วก็หวงสถานที่แห่งนี้มากๆครับรอทำไมล่ะลุยสิครับนี่คือคลิปของพี่เจ๋งครับผมเขาอยู่อย่างเงี้ยเรากลัวเขาไม่รู้เขาเป็นผีหรือเขาเป็นคนหรือเขาเลี้ยงผีหรือเขาอยู่ยังไงมาแบบดำทมินเลยชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างงี้เหมือนมีอะไรมองอยู่ด้วยแหละสวัสดีครับใจไม่ดีนะโมตัสสะโอ้เฮ้ยผีโพ้เหรอเฮ้ยโอ้กูยิ่งไม่กล้าขึ้นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่สาธุนะโมตัสสะพระคุณโตโตสัมมาสัมพุทธสารนะโมตัสสะพระคุณโตโตสัมมาสัมพุทธสารนะโมตัสสะพระคุณโตโตสัมมาสัมพุทธสารใช่ชอบสาธุที่ดีทางพระแม่ธรณีจะป่าจะเขาเปิดทางดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีป่าผีเขาและวิญญาณต่างๆที่ถูกเฝ้าอยู่สถานที่ตรงนี้บนเขาลูกนี้ก็ขอคุณได้ยินอยู่ผัดขอให้รู้สึกขอให้หาถ้ำเจอเด้อเธอสาธุเด้อเคยได้ยินอยู่ว่าเลี้ยงผีเพื่อเฝ้าไล่ไอ้เชิดนี่อยู่ในกล้องภาคเหนือมันมีดวงมีไฟสีแดงมันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงๆวะเนี่ยสุดยอดมันเป็นเอ้ยมันเป็นเสียงขู่ตรงนี้น่ากลัวจริงบุรีรัมย์ศรีสะเกษใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ตรงไหนหรอกแต่ผมฟังจากชาวบ้านมาชาวบ้านเขาจะเจออยู่คนหนึ่งต้องใช้คำว่าคนละกันเขาไม่ระบุว่าคนคนนี้เขาอยู่ในนี้ในเขานี้ไปโอ้ยกูก็ระแวงเว้ยเฮ้ยดงอ้าวไอ้เหี้ยอะไรมันอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่เพื่อนนี่เลยตรงนี้เลยกูแม่งบ้าแล้วมึงเข้ามาอย่างนี้โอ้ดูเอาอีกแล้วกูก็อยากรู้แล้วเว้ยมันคือดวงไฟอะไรไปเพราะในข้อมูลไม่มีพูดถึงผีเป้าผีโปงผีอะไรทั้งอย่างไม่มีพูดถึงพี่นรีรัตน์ครับผมมันคืองานศาลางานของเขาศาลาแล้วเป็นงานที่เขาชอบมีอะไรไหมวะนอกจากศาลาเนี่ยอย่าเด้อรู้ว่ากลัวแต่ให้เราได้เข้ามาเห็นความแปลกความพิสดารความลึกลับในสถานที่ตรงนี้แบบปลอดภัยด้วยครับไม่รู้เสียงระฆังหรือเปล่าเฮ้ยเอาอีกแล้วขึ้นแล้วกูอยากรู้เลยเฮียมันดีว่ะมันดีว่ะมันน่าจะดีตรงที่ผมขึ้นมาคนเดียวมันต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราขึ้นมาคนเดียวอ่ะมันจะเป็นต้องเห็นนะเอาก็วิ่งอย่างเดียวนู่นวิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรมากผมอ่ะอาศัยวิ่งรายการผมเป็นรายการวิ่งหนีผีเฮ้ยเสียงใครผมถามว่าเสียงใครครับจะเป็นผีป่าผีเขาดวงจิตดวงญาณรอดูอยู่ครับว่าไฟเราจะได้เข้าใกล้มันมากแค่ไหนกูก็ไม่อยากเห็นคนเดียวด้วยอะไรวะนะพื้นที่โหบันเริ่มเลยเฮ้ยมันไม่ใช่เอาสาวตับอยู่ไม่ใครจะขึ้นมาช่วยกูเนี่ยหัวถึง
หัวถึงนี่เลยอะถึงเออเมื่อกี้ทุกคนเห็นเนาะผมก็กูก็อยากจะวิ่งกองกอยแน่เลยอยากขยับหมายถึงตัวกูเนี่ยอยากขยับหัวถึงหลังคาเลยอะโอ้โหข้างบนนี่เลยอะไรวะน่ะผมเห็นขาใครห้อยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ดูให้แน่ใจมันคืออะไรโหใช่เลยมันคืออะไรบนหลังคาเฮ้ยยืนอยู่เอ้ยเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยไอ้บ้าไอ้เชือกนี่ขึ้นมาเลยนี่นี่ไม่ใช่แล้วบนหลังคานี่บนหลังคาไอ้นี่นี่ขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาเลยไม่ปกติกับกูแล้วตอนเนี้ยไม่ปกติแล้วกูไม่สามารถฝืนได้แล้วเดี๋ยวนี่มันคงวิ่งขึ้นมาพี่โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้แม่ขนลุกเลยพี่นี่เรื่องจริงดูนี่ไม่ธรรมดามันมีขาเหมือนมีใครห้อยอยู่ตรงนี้อยู่เอาเรื่องนะน่ากลัวนะพี่แล้วนี่บนหลังคาข้างบนนู้นเมื่อกี้นี่เฮ้ยนี่นี่มานี่มานี่มาเสียงอะไรวะเสียงมันเดือดมันเตือนตลอดเลยกลัวกลัวไลท์ดับเร็วๆๆไอ้นี่วิ่งขึ้นมาแล้วพี่เดินขึ้นมาอะไรใครนั่งไงไหนอะไม่มีแต่เมื่อกี้เนี่ยมันมีขาห้อยอยู่ตรงนี้ก่อนที่ข้างบนนี้มันจะมีร่างดำๆยืนอยู่ยืนหรือนั่งเหมือนคนขยับอยู่แต่มันคือบนหลังคาไปนะโมตัสสะพระวกโตอะระโตสัมมาอะไรอะไรอะไหนอะพี่ใช่ไหมอะไรวะเฮ้ยมาแล้วหมาดำเฮ้ยอย่าวิ่งระวังหินระวังหินเฮ้ยหมาดำตัวเบลอเลยตั้งสตินั่นโอ้เฮียโอ้โหเป็นหมาดำมีทั้งแสงซูมจนกูเห็นลักษณะว่ามีขามีทั้งดวงไฟลืมไปมีลักษณะเป็นขาเป็นหมาดำมีหมาดำด้วยวันนี้โอ้โหในป่าเราโวยวายยิ่งโดนเนี่ยเออตั้งสติอย่าโวยวายแต่เมื่อกี้หมาดำตัวใหญ่มากไอ้ดวงไฟนะผมไม่รู้ผมครับเพราะมันไม่มีในข้อมูลที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังผมเลยไม่รู้ข้อมูลแต่ทีเนี้ยหมาดำอ่ะผมเห็นเมื่อกี้นี่เป็นหมาดำจริงๆเฮ้ยอะไรอย่าบอกนะบนหลังคาก็เป็นหมาดำอ่ะหรือเป็นคนเป็นร่างอะไรหลังคานี้ครับหลังคาไหนนี่แหละเห็นไหมเฮียทำไมใครนั่งข้างบนมาไอ้เฮียไม่ดีไม่ดีโอ้ยขนลุกอะไรเฮียเรามาดูนี่ดูเรามาดูกันอีกทีนึงอะไรมาดูทีหลังคาไหนนั่งไงเห็นไหมเฮียทำไมใครนั่งข้างบนมาเดี๋ยวก่อนพอกริยาส่องก่อนมันนั่งท่าไหนวะบนหลังคาน่ะห้อยหัวลงเหรอไอ้เฮียไม่ดีโอ้ยทุกคนลุกมาเลยเฮียเอาดิเอาละกูแม่งระวังนะมีประเด็นครับเพื่อนสติเงาดำมีประเด็นฮะอะไรเหมือนกระโดดมาจากต้นไม้กูได้ยินแต่เสียงกระโดดใช่ตรงไหนตรงนั่นใช่ไหมอะไรกันเนี่ยโดดมาจากต้นไม้เลยเมื่อกี้นะพี่อะไรพี่ดูลักษณะมันเดี๋ยวมันเป็นลักษณะเหมือนสัตว์เฮ้ยกระโจนมาเหี้ยพุ่งลงมาดิโอ้ยวันนี้แต่มันเป็นเสียงกระโดดลงมาเลยวะเฮ้ยวันนี้คุ้มเลยวะเฮ้ยผมเห็นนะไปเพราะมันเสียวอ่ะทําไมคนลุกไปหมดเลยวะมันถึงปล่อยทิ้งร้างไปเลยอ่ะแต่กลางคืนไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครมาแน่ๆใครจะมาวะพี่เจ๋งใช้ไฟแรงสูงแบบที่ใช้กับรถยนต์พวกเราถึงได้เห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมโอ้ยกูขอบคุณครับพี่สมควรไอ้นี่ดวงไฟขึ้นขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปก็หมดแล้วมันบ้าไปเลยโอ้ยขึ้นไปก็หมดแล้วโอ้ยเร็วด้วยกูขึ้นขึ้นมาเนี่ยกูเฮ้ยขึ้นไปบนยอดเหรอใช่ครับโหแป๊บเดียวเดียวมากเลยผีเป้าเปล่าอะไรเอ้าอุ้ยเด็กไปด้วยกันไปด้วยกันวัดใจวัดใจไป
เอาคาถาบทไหนไม่ต้องท่องคาถาเอาใจล้วนๆเข้าไปเลยมึงจะกับกูจะโดนหนักเพราะคาถามึงนี่แหละไปเข้าไปเข้าไปมึงก็ยังจะเอาหยุดหยุดก่อนมึงจะท่องเหรอเอ้าไอ้นี่นี่แอบถ้าแน่จริงพุ่งออกมาแล้วเห็นไหมยังจะมั่นใจในคาถามึงอีกถ้าไม่ได้ผลก็เฮ้ยนิกเฮ้ยอูโรนี่กลัวมากเลยว่าที่มันเหมือนที่บ้านผมโอ้มันเหมือนเขาที่สปลาวใช่ครับรู้สึกกลัวมากเลยนิกต้องเข้าเยเมียแล้วเก็บความกลัวเราไว้เป็นความลุยไปน่าจะมัดนะดูกับตะเปียพี่เจ๋งนะตะเปียกับยายเมียนะพามนิกไปหน่อยมึงดูไอ้กัดกูเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นไปคนเดียวนิกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวไปเลยกัดลูกพ่ออ๋อนี่ค่ะอ๋อลูกอ๋อลูกพี่เก่งฮะไปโอ้รอพ่อด้วยโอ้มึงก็ไม่ดูอายุกูเลยอ่ะไอ้นิกมึงกับกูนี่ก็เป็นรอบอ่ะอย่าไปกลัวกัดไอ้กัดไปนี่ไปเดี๋ยวกัดที่พ่อเรียกไม่ได้ยินเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าหนีมันสะเทือนถึงพ่อไปแต่พ่อหนีอะไรไหนเฮ้ยดวงไฟมาแล้วพี่ดวงอ่ะฮะเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมขอใกล้ไปเดี๋ยวกูเหนื่อยจังวะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยินตอนนี้กูเมื่อกี้กูจะหงายหลังกูอะไรมันมีเสียงขยับในป่าไอ้นิกอะไรวะในป่าอย่าโวยวายห้ามเสียงดังอยู่บนป่าเขา1 2 3วิ่งตรงเข้าไปวิ่งไปเจออะไรไม่ต้องถอยเจออะไรไม่ต้องถอยเร็วอย่าวอยหยุดฟังพ่อให้หยุดไงเมื่อกี้เราชนกันเลยหินทั้งนั้นสติหยุดรู้แล้วฟังอยู่เฉยครับอยู่เฉยก่อนนิ่งสำคัญที่สุดคือหินกับทางที่มันเป็นลาดชันเรายิ่งวิ่งมันยิ่งเร็วเข้าใจไหมสติจะไปเฮ้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยวิ่งตามพ่อมาวิ่งตามพ่อหมาไม่กัดเร็วไม่ไรพ่อแก่แล้วพ่อวิ่งไม่ไหวพ่อแก่แล้วไอ้นิ่งมันท้องกระถ่ายไอ้นิ่งมันเด็ดเว้ยไอ้นิ่งไม่แน่นอนเว้ยมันสวดกระถาสู้กัดวิ่งตามไปพ่อแก่แล้วมันวันนี้แม่งสุดยอดแม่งหยุดแล้วท่องคาถาเลยกูเห็นวันนี้แหละที่คาถามใช้ได้ผลพี่มันมีร่างดำๆที่เป็นลักษณะที่เราเจอกันนั่นแหละแล้วมันพุ่งเข้ามาตอนที่เราเริ่มวิ่งตอนแรกแต่ผมเป็นห่วงลูกก็เลยวิ่งนำหน้าลูกไปก่อนเพื่อไปดูทางให้ลูกเป็นห่วงลูกนิกกูเป็นพ่อลูกกูใครแตะไม่ได้ด้วยกูเป็นห่วงกูเลยต้องวิ่งไปดูทางให้ไปนี่ไงลานกว้างตรงนี้ระวังถ้าไม่มีสติหลุดหายได้เลยนะขอสติไม่วิ่งครับหากเจออะไรให้วิ่งเข้ามารวมกันไว้เพราะพื้นที่ที่กว้างเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ปากถ้ำแล้วถ้าหลุดคือหายเลยวิ่งเข้าหากันดีที่สุดอะไรไม่เห็นอะไรเหมือนตรงไหนต้นไม้ไหนต้นไม้ช่วงกลางอะเนี่ยจิ้มกระโหลกลงมาเลยเอ้ยผมไม่เห็นผมนั่งดูเฮ้ยเหี้ยมันใช่นี่ว่าหน้าขาวทุกคนต้นไม้เฮ้ยผมไม่เห็นนะเว้ยมาไงวะมันอยู่มันแอบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยมันใช่นี่ว่าหน้าเฮ้ยไม่เดี๋ยวหลุดเฮ้ยใช่พี่มันมีร่างอยู่ข้างบนไปไม่เอาพ่อไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หลุดหลงอะไรช่างไม่เอา
อะไรเฮ้ยไปอยู่ยังไงบนนั้นวะนะก็พี่ผมไม่รู้จริงๆครับผมครับมันสูงมากเลยนะมาแล้วก็โดดลงมาแล้วแจงตะโก้ถอยกัดอยู่ข้างหลังพ่อไว้ตัวอะไรวะเอ้ามีไฟมาอีกโผงวะผีโผงวะทุกคนใครไปทางไหนก็ได้ไปทางไหนก็ได้อย่าเพิ่งสุดข้างหลังแล้วโผงวะผีโผงเอาไฟลงเอาไฟลงนี่ไงไม่ใช่กระสือถอยกลับมาปิดไฟมองเอาสายแสงกันเอาสายถอยเฮ้ยจับเปิดไฟจุดนี่โอ้โหฝั่งขวาผีเป้าเหรอฮะกว้างมันจะเป็นไปทางถ้ำเข้าใจไหมไปครับไปขึ้นไปถึงลานกว้างแล้วฝั่งขวาตั้งสติมองบนมองล่างมองพื้นมองให้หมดขวาไม่ใช่ขัวเห็นไหมสัญญาณอะไรอ่ะใครอ่ะตรงไหนตรงนี้ครับอย่าตามไปกลัวหลงครับอะไรมึงจะขับดังทำไมอยู่แค่ตรงนี้ใช่เคลแน่นอนใช่เองพูดถูกไอ้กั๊ดจับมือพี่นิกไว้อย่าให้มันเดินไปไหนเลยไม่เบื่อเลยสังเกตเลยเพราะว่าเขาหลักมันหลากหลายนี่แหละเขาเรียกว่าการเอนเตอร์เทนฮะสนุกเมียมึงไหนอีกอ่ะไอ้นี่เพ้อถึงเมียแล้วเดี๋ยวกูเอาไม่มีใครรู้ชื่อผมนะเพ้อถึงเมียไม่ใช่ชื่อนี้ชื่ออะไรอ่ะหุยดูไฟข้างหลังชื่ออะไรชื่อดิงอะไรนะเมียผมเรียกดิงดิงใช่ไอ้ดิงลมไงไอ้ลิงมองน่ากลัวเลยนี่ก็โอ้ยทำไมลานกว้างไม่น่ากลัวจังวะพ่อใครวะมานี่แล้วทุกคนมาด้วยกันมาด้วยกันอยู่กอดไว้ก่อนว่าจับไว้กันจับนิกไอ้กัสจับมือกันไว้เลยจับมือกันไว้เลยอันนี้คือเดินนำหน้านี่คือกลัวใช่ไหมใช่ไหมรีบเดินแซงเลยมันเป็นหน้าผาหน้าผาไม่ใช่ฝาเป็นทำไมเสียงใครไปดูตรงถ้ำก่อนมึงอะไรเฮ้ยเห็นข้างในไหมเห็นข้างในไหมแสงแล้วอ่ะข้างในนู้นเลยไฟลงมันขึ้นไปสูงนะน่ะทุกคนโอ้โอ้โดนใหญ่มากลอยไปไหนเงียบนะเงียบอีสูงไปใกล้ๆเฮ้ยไม่ผมเคยได้ยินโดนอ่ะโดนมันเสียงมันดังนะเว้ยเสียงโดนอ่ะไม่รู้นะผมเคยเห็นคนเล่นโดนเนี้ยถ้าบอกเป็นโดนมันเสียงมันต้องกัดมาข้างหลังนี่มาข้างหลังเข้าแล้วเพราะป่าด้วยป่าได้ยินเสียงลั่นใหญ่เลยครับผมแต่นี่เงียบกิ๊บตรงนี้ก็มีถ้าพ่อบอกวิ่งนะเดินมาข้างหลังเดินตามมาอยู่ข้างหลังเดียวเฮ้ยไปนิ่งมันจะปล่อยมือดิปล่อยมือทำไมปล่อยมือมันจับมือไว้ก้าวขาไม่ออกเลยเดี๋ยวมันเป็นร่างกระโดดลงมาเงียบไม่แน่ใจเลยครับได้ยินไหมซ้ายขวาเลยพี่ไม่แน่ใจว่าถ้ำเดียวกันหรือเปล่ามันเป็นเสียงครูฮะโอ้ยสงสัยผมต้องยอมแล้วผมไม่ได้เข้าถ้ำแน่ๆป่าปิดหมดเลยแต่ทีเนี้ยเหมือนมันไม่ให้เราเข้าด้วยถึงป่าไม่ปิดอะดูจากลักษณะนี้แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วไล่มานี่แล้วเห็นแล้ว
ดับไฟให้หมดใช้แสงจันทร์เอามันมีอะไรตะคุ่มโผล่ไก่มันมาไก่นะหายง่วงนอนเลยใช่ไหมยิงของพี่เจ๋งอ่ะสนุกได้ยินไหมเฮ้ยไฟดวงไฟข้างหลังดวงไฟข้างหลังแต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยผมสงสัยอยู่เนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยผมนิ่งจ้องอยู่เนี่ยต้นไม้ครับเออผมอยากรู้มันมีอะไรอยู่หลังต้นไม้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันมีจริงไม่เราค่อยๆลนลงไปไม่มันกังวลหลายๆอย่างกลัวอันตรายมากเลยตอนเนี้ยรู้สึกว่ายิ่งขึ้นมาถึงตรงลานกว้างมันเริ่มแรงพี่แล้วปากถ้ำมันทางเข้าถ้ำป่ามันปิดแต่ผมไม่ใช่ว่าย่อท้อแต่ผมคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกแล้วก็ไอ้นิกด้วยดีคลิปนี้ดีมากๆขอบคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริงด้วยครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ